ปลอมเขาบอกโคตรปลอมปลอมในปลอมปลอมจัดเอ้าครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคืนมุดมุดว่าห่มคืนที่46 46นี่เป็นเลขที่กูชอบมากเลยนะทำไมมึงต้องเลขดีแล้ว46อ่ะทำไมเพราะสมัยก่อนออฟในเคาน์เตอร์เลขมันเป็น46อ๋อ46ดีเด็ดเลยดีเด็ดเลยทุกวันนี้มึงเลข46อยู่เลยใช่ทั้งที่ทุกวันนี้มัน45แล้วอ๋อเออว่ะ46มันเปลี่ยนเป็น45ใช่ใช่ใช่เออกูรู้กูไม่ถามมึงอ่ะแต่กูบอกเลยว่าเลขเนี้ยแรงแรงเหรอเออเลขนี้แรงยิงนัดเดียวตายนัดเดียวตายโดนขาถึงจะไม่ตายนั่นเองโคตรจะเกี่ยวกันเลยกับรายการคุณผมไม่เกี่ยวอะไรนะผมขออนุญาตใส่แมสนะครับแต่อาจจะถอดเป็นบางครั้งเพราะว่าฝุ่นแม่งเยอะเหลือเกินฝุ่นกลับมาเยอะแล้วนะครับคุณผู้ชมทั้งหลายนะครับด้วยความเป็นห่วงครับหาแมสมาใส่ด้วยนะครับครับมันแย่มากเลยนี่ไอ้แปะก็ลาเพราะว่าที่แรกตอนแรกอะฉุกเฉินด้วยเพราะว่าที่แรกแปะก็มาออฟฟิศแล้วแล้วก็เตรียมตัวไลฟ์เหมือนกันนี่แหละแต่ว่ามันเวียนหัวมันเหมือนแบบมันยังไม่รู้ว่าเรื่องฝุ่นหรือเรื่องอะไรแต่ว่ามันเริ่มเวียนหัวก็เลยโอเคแปะกลับไปพักผ่อนดีกว่านั่นเองนะฮะแมสซิงเกอร์หรือเปล่านี่เออค่ะไม่เมื่อกี้มันเรียกแมสซิงเกอร์ไม่ได้นะครับเรียกว่าอะไรครับแมสคอรัสแมสคอรัสเป็นคอรัสเน่ดิกต้าอ่ะนี่เขาบอกอยู่ครับกรุงเทพ116ลำปาง176มันกลับมาแล้วนะครับอย่าเพิ่งดีใจไปมันฝุ่นแล้วก็ใครที่ไม่มีเครื่องฟอกก็ดูดีๆใส่แมสไว้แม้แต่ในบ้านก็ควรจะใส่แมสนะครับใช่อ่ะคืนพุธมุดผมครับเป็นรายการที่เราจะเอาเรื่องน่ากลัวเรื่องสยองขวัญเรื่องโรคจิตเรื่องทั้งคนทั้งผีทั้งความเชื่อทุกอย่างครับเราย้ำอีกทีว่าเรานำมาเล่ากันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมแต่ละคนมีความเชื่อของท่านเองท่านก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับใช่ครับนั่นแหละพี่เจงเป็นอะไรอ่ะเรื่องเดาไหลอ่ะใส่แมสอ่ะแมสพ่อมึงเนี่ยเขาห่างปากอยู่ดีเออแล้วในนี้ฝุ่นไม่เข้าจมูกอะไรอ๋อถ้าอย่างนี้คือ PM 2.5 เนี่ยจะเหลือ PM 1.25 แล้วใช่เพราะว่าหายไปครึ่งหนึ่งก็ปิดไปเลยข้างหนึ่งไม่เป็นไรหรอกโอ้โหมึงไม่น่าโตมาได้เนี่ยแล้วถ้ากูไม่ส่งไปให้นี่มึงจะทำไงเนี่ยผมส่งแมสนี่มาให้ดีกว่าโอ้ไม่ที่กูส่งถามไปว่าพี่เจงทำอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ทำไงก็นั่งเฉยๆนั่นแหละอ่ะดูปิดหน่อยครับพี่เจงครับไกลมากแล้วเมื่อกี้เห็นไอ้อิดมาตั้งแต่เลวันเลยทำไมมึงตื่นเช้าจังวะอิดเขาตื่นมาคราวที่แล้วได้ดูไลฟ์มั้ยดูกูนั่งดูอยู่บ้านเลยกูนั่งดูอยู่บ้านเป็นยังไงครับก็รู้สึกว่าเอ้ยแต่จริงๆกูชอบเรื่องที่อิดมันคุยมากเลยนะเอ้ยจริงๆจริงๆคือเรื่องมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่แล้วดีมากเลยเป็นเรื่องที่ดีไอ้เรื่องฟรีเมซองอ่ะถ้าใครไปเสิร์ชดูฟรีเมซองคือจะรู้เลยว่าเรื่องมันเจ๋งตั้งแต่โลโก้มันแล้วเว้ยใช่มีตัว Gเราเริ่มเรื่องจริงๆมันอาจจะมาจากคำว่าจอร์จเมซองก็ได้ใครจะไปรู้เราเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีกว่าทำไมรีบเริ่มคุยกันก่อนดิรู้เมื่อกี้มึงยังบอกเรื่องน่าสนใจอยู่เลยมันน่าสนใจคือแต่คือง่ายๆยังพอเก็ทอยู่นะว่าเฮ้ยคือเรื่องฟรีเมซองเนี่ยถ้าเราเฮ้ยเดี๋ยวซองแล้วกันซองเถอะกูขอไม่เอาฟรีซองเอาซองแล้วกันโอเคเราก็ออกเสียงว่าเมซองอย่างเงี้ยเมซอง M A S O N น่าจะเมซองนะฝรั่งเศส M A I มันก็ดูฝรั่งเศสแปลว่าแบบที่พักอาศัยบ้านอะไรเงี้ยเออโลโก้มันเลยเป็นเครื่องวัดเป็นไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนาฬิกาทรายเออวงเวียนก็วงเวียนอ่ะไม่ใช่นาฬิกาข้างบนอ่ะเป็นวงเวียนแล้วก็ข้างล่างเป็นเหมือนไม้บรรทัดอ๋อข้างในสำคัญเป็นตัว G พูดจริงๆมิ่มบันอย่างเงียบใจไม่ดีเลยแต่คือถ้าสำหรับคนที่ยังไม่รู้อ่ะอยากให้ลองไปหาอ่านดูอะไรที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้คือมันน่าสนใจมากๆแต่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่ามีต้นมีจบไงไม่ได้เป็นเรื่องราวอะไรเงี้ยใช่เป็นเรื่องลึกลับใช่เป็นประเภทแบบลึกลับซึ่งพอลึกลับแล้วมีสิทธิ์จริงแล้วเก่าแก่เนี่ยแม่งน่าสนใจด้วยตัวมันเองใช่มันจะมีเรื่องยิบย่อยแต่กูพยายามตั้งใจฟังนะแล้วก็สงสารทางนี้ด้วยสงสารทางไอ้อีดด้วย แต่คือสำหรับแชทเราก็กราบขออภัยไว้ก่อนเลยเพราะว่าวันนั้นน่ะ
ผมก็ไปตามคุยกับอิดเว้ยว่าเอ้ยที่หลายๆอย่างมันดูกระตุกกระตักอ่ะเพราะว่ามันเป็นด้วยสัญญาณด้วยคือไอ้อิดเองก็มาดูย้อนเองเนี่ยไอ้อิดก็รู้สึกว่ามีหลายคำที่อิดไม่ได้ยินเลยใช่ใช่เออมันเลยเกิดการแบบเฮ้ยมีชนกันบ้างหรือปล่อยเดดแอร์บ้างหรืออะไรบ้างมันก็เป็นไปตามสัญญาณคอนเนคชั่นก็กราบขออภัยนะวันนั้นใช่ครับนั่นแหละครับได้ยินไหมพี่อิสระไม่รู้ยังอยู่ไหมมาวันนี้พูดใส่มาร์ทแม่งเหนื่อยชิบหายเลยหายใจไม่ทันเนี่ยเออแม่งเหมือนอยู่ในห้องการเวลา ร้อนนะวันนี้แอร์ร้อนใช่เหงื่อแตกทีนี้มาเรามาเข้าสู่เรื่อง ราวสยองขวัญกันดีกว่าเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งนะครับ เรื่องแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงมันเป็นเรื่องที่เกิดมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหนึ่งแล้วกันเป็นโรงเรียนมัธยมซึ่งถ้าใครตามดูพวกอนิเมะพวกซีรีส์ญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้ว่าทุกปีเนี่ยแม่งจะมีเฟสติวัลโรงเรียนนิทรรศการอะไรโรงเรียนที่เขาเรียกกันว่าบุงกะไซที่เขาจะต้องแบบมีล็อกแล้วก็ให้แต่ละห้องมาจองว่าจะทำล็อกไหนคุยกับอาจารย์ประจำชั้นว่าล็อกนี้ฉันจะทำอะไรกิจกรรมอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ใช่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่มันจะมีหลายอย่างที่มันจะจัดที่คลาสรูมก็คือให้คนเดินมาแล้วคนคือคนนอกเข้าได้คนในก็จะอยู่แบบทำดูแลซุ้มอะไรเงี้ยหรือเดินไปของห้องข้างๆอะไรเงี้ยก็จะมีบูธต่างๆหลายแบบหลายๆอย่างแล้วแต่ว่าในแต่ละห้องเนี่ยเขาจะโหวตว่าเขาจะทำอะไร มันคือมันจะเป็นอะไรก็ได้เหมือนเคยมีเรื่องลักษณะนี้เหมือนกันนะช่วงแรกตั้งแต่ตอนแรกจำได้ว่ามีเรื่องเกี่ยวกับนี่แหละกิจกรรมที่ทุกห้องต้องร่วมกันโหวตกิจกรรมใช่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เฮ้ยพอมันทำอะไรก็ได้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะมีความครีเอทีฟสร้างสรรค์ขึ้นมาทุกปีไม่ใช่แค่แบบมีเมดคาเฟ่นะไม่ใช่แค่แบบว่าเราไปลงประกวดวงดนตรีอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่ว่าเราจัดพิพิธภัณฑ์หรือว่าเราจัดห้องเขาเรียกว่าจัดบ้านผีสิงอะไรเงี้ยมันครีเอทีฟมากกว่านั้นแล้วมันมีอยู่ห้องหนึ่งห้องเนี้ยมันจัดเธียเตอร์หนังกลางแปลงกลางห้องอย่างเงี้ยหรอหนังกลางห้องก็คือยิงโปรเจคเตอร์อย่างงี้เหรอใช่ฉายโปรเจคเตอร์แล้ว สิ่งที่พวกมันฉายกันเนี่ยก็คือมันอะฉายเป็นธีมหนังผีฮะคนในห้องเขาแบบเฮ้ยดูคึกคืนดูแบบว่าเฮ้ยธีมหนังผีว่ะเราต้องแบบปิดหน้าต่างให้มันมืดให้มันมิดชิดทำทุกอย่างให้มันเป็นสีดำเพื่อให้แสงทั้งหมดภายในห้องเนี่ยมันมีแค่แสงโปรเจคเตอร์อย่างเดียวอือฮึโกหอนโกหอนงูเงาทีเนี้ยพอคนมันเข้ามาดูมันก็เฮ้ยร้อนว่ะเฮ้ยเรื่องนี้เจ๋งเฮ้ยอย่างงู้นอย่างงี้ดีคือไอตัวหนังที่ฉายมันเป็นแบบนักเรียนถ่ายกันเองนั่นแหละเออเหรอเป็นนักเรียนแบบไปบ้านผีสิงไปล่าท้าผีแล้วแบบถ่ายฟุตเทจมาแล้วก็ฉายแบบตัดมาฉายการเองบอกว่าเนี่ยที่ไปบ้านผีสิงมาเจอแบบนี้เจอแบบนี้อะไรงี้อ๋ออ่าฮะคนเข้ามาดูก็เอ้ยน่าสนใจน่าสนุกดีก็ค่อนข้างที่จะซักเซสมันมีอยู่คนหนึ่งไอ้คนเนี้ยหน้าที่ของมันอะคือมันจะต้องฉายหนังมันจะต้องเป็นคนเอาแผ่นซีดีหรือว่าตอนนั้นเป็นวิดีโอเทปก็คือจะต้องกอเทปกับเพื่อที่ให้รอบต่อไปมันเข้ามา แล้วก็เปิดยาวดูยันจบแล้วก็กอใหม่อ๋อคือทั้งหมดเนี่ย มีก็คือ1ชิ้นนั่นแหละโปรดักต์เนี่ยมี1ชิ้นที่ไปถ่ายมาใช่เปิดไปบรรยายไปแล้วก็เป็นรอบๆคนเข้ามาดูจบออกใช่ๆล็อตใหม่เข้ามาก็ต้องกอเทปก็จะมีคนที่คอยดูเรื่องวิดีโอใช่ทีนี้เนี่ยทุกคนก็เข้ามาดูก็เข้ามาแบบเอ้ยร้อนว่ะเอ้ยฉากนี้ร้อนจังฉากนู้นร้อนจังอะไรเงี้ยแต่ทุกคนอ่ะที่พูดกันเป็นเสียงเดียวว่าฉากที่ถามกันนะว่าเอ้ยฉากไหนมันร้อนที่สุดอ่ะเขาบอกว่ามันมีฉากที่เหมือนกับกล้องอ่ะแพนเข้าไปในห้องหนึ่งแล้วมันน่าจะเป็นเหมือนห้องเรียนแล้วตรงห้องเรียนอ่ะมันมีผู้หญิงนั่งอยู่มันมีเหมือนผู้หญิงนั่งอยู่คือเห็นแบบทุกคนเห็นกันหมดเลยว่าเป็นผู้หญิงนั่งหันหลังอยู่ไอคนที่แบบไปถ่ายกันมาก็แบบบ้าไม่มีผู้หญิงตอนนั้นไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรกันเลยแต่ก็คิดซะว่าเออเฮ้ยถ้ามันมีจริงมันก็ดูเป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดขายของวิดีโอนี้ใช่ไหมล่ะก็คือเทียบเท่ากับว่าเด็กๆที่ไปล่าท้าผีเนี่ยถ่ายติดผีจริงๆอะว่ากันเถอะ
พอจบงานเสร็จมันก็เลยมาคุยกันก็เลยมาคุยกันแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเนี่ยกูว่าเนี่ยฉากเนี้ยแม่งเฮ้ยมึงเตรียมปะวะแบบเฮ้ยมึงทำปะวะกูว่าแม่งดูแบบหลอนเลยนะอะไรเงี้ยไอคนที่เป็นฉายวิดีโออ่ะ มันก็เล่าให้เพื่อนฟังว่ามึงลองดูตรงผู้หญิงดีๆดิมึงลองไปเช็คฟุตไปเช็คแบบไปเช็ควิดีโอดีๆดิว่าผู้หญิงคนเนี้ยมันนั่งทำลักษณะไหนอยู่มึงเอากลับไปดูที่บ้านได้ไหมพูดกับเพื่อนมันเพื่อนมันก็เอากลับไปดูที่บ้านมันก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงนั่งหันหลังให้กล้องอยู่เป็นแบบเป็นโต๊ะเรียงกันแล้วมีเก้าอี้แล้วเป็นผู้หญิงนั่งหันหลังอยู่มุมมืดๆมึงก็ไอ้เห็นมึงกูไม่เห็นอะไรเลยก็เป็นผู้หญิงแบบนั่งหันหลังให้กล้องตลอดไอ้เพื่อนที่มันฉายวิดีโออ่ะมันบอกว่าเนี่ยทุกรอบที่กูฉายนะแม่งกูรู้สึกว่าเหมือนผู้หญิงคนนี้เขาขยับเว้ยคือเหมือนแบบพอมาดูรอบนี้เอ้ยแม่งทำไมแบบมันเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนกับรอบที่แล้วมันดูไม่เหมือนเดิมอ่ะมันดูไม่เหมือนเดิมมันดูแบบมันไม่ใช่หรอมึงเพราะว่าไอ้ตัวทีมงานเองก็คือมึงต้องนั่งดูทั้งวันน่ะก็ดูทั้งวันใช่ไหมเริ่มโหทั้งวันสมมติว่าคลิป20นาทีชั่วโมงนึงอ่ะ4ถึง2คลิปพอค่ะเช้ายันเย็นเช้ากับบ่ายใช่ต่ำๆก็เป็น10รอบอ่ะใช่มันรู้สึกว่าทุกรอบที่มันผ่านไปต้องดูใหม่เรื่อยๆเห็นเรื่อยๆเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมเฉพาะตรงผู้หญิงเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเฉพาะตรงผู้หญิงมันไม่เหมือนเดิมเว้ยมึงบอกอ่ะถ้ามึงบอกมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมึงคิดว่ามันไม่เหมือนเดิมยังไงอ่ะมันก็บอกว่ามึงคือเหมือนกับทุกรอบที่กูดูคือเขาค่อยๆหันหน้ามาหันหน้ามามองทางกล้องจนรอบสุดท้ายคือเขาเหมือนผู้หญิงอ่ะที่ควรจะนั่งหันหลังคือหันหัว180องศาหันหน้ามามองหน้ากูกลับด้านเลยคือกลับด้านเลยแล้วกูเห็นชัดเลยว่าเป็นหน้าผู้หญิงเพื่อนแม่งก็แบบเฮียแม่งจริงๆเว้ยมึงจริงๆเปิดดูกี่รอบคนอื่นยืมไปดูกี่รอบก็ยืนยันว่าหน้าไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการหันหลังมามองหน้ากล้องไม่มีอะไรเลยเว้ยแต่เห็นผู้หญิงจริงๆแต่เห็นผู้หญิงจริงแต่มันไม่ขยับมันไม่ขยับเลยจนเวลาผ่านมาไม่นานผู้ชายเนี่ยไอ้คนเนี้ยคนที่เปิดวิดีโอที่มันบอกว่ามันเห็นผู้หญิงค่อยๆหันเนี่ยตกบันไดประสบอุบัติเหตุตกบันไดแล้วเสียชีวิตทันทีแต่ศพของผู้ชายที่เสียชีวิตอ่ะคือคอหักเหมือนกันเลยคอหักแล้วหมุน180องศาก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงที่อยู่ในวิดีโอนั้นอ่ะคืออะไรคือเหมือนกันเลือกอ่ะใช่ไหมเราไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุบังเอิญได้ยังไงที่ว่าก่อนเขาจะประสบอุบัติเหตุเนี่ยเขาเล่าให้เพื่อนฟังว่าเอ้ยมันอย่างนี้คอมันอย่างนี้คอมันอย่างนี้คือมันก็เป็นเหตุบังเอิญที่พาให้คิดนะเนาะใช่ไม่มีคลิปเนาะไม่มีก็ไม่มีเรื่องก็ประมาณนี้เมื่อกี้เอาแล้วเมื่อกี้เอาแล้วกูต้องเปิดไลน์ไหมแล้วถ้าเปิดเนี่ยกูต้องเปิดหลายทีด้วยหรือเปล่าเผื่อว่าเฮ้ยมีใครเห็นมันไม่เหมือนเดิมแต่จะหมุนแม่พอมันมีแชทอยู่ตรงนี้แล้วมันดึงสายตากูเหมือนกันนะกูพยายามไม่มองแชทอยู่เราอยากรู้ไงว่าเอ้ยตอนนี้ฉากนี้คนอื่นเขาคุยกันยังไงอะไรล็อกเกอร์กินได้นะเป็นไงครับเรื่องเกี่ยวกับคลิปวิดีโอเรื่องแรกก็รู้สึกว่าไม่ได้น่ากลัวมากนึกภาพตามก็มีหลอนๆหน่อยมีน่ากลัวนิดหน่อยแต่ก็คิดว่าโพสิชันมันเป็นโพสิชันน้ำจิ้มที่ดีเป็นการปรับอารมณ์ที่ดีมันมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งสมมุติว่าผู้ชายคนนี้ชื่อซาโตรุคุงแล้วกันนะซาโตรุคุงเนี่ย สนิทแบบเป็นเพื่อนสนิทของผู้เล่าสมมุติว่าผู้เล่าชื่อมาคิตะแล้วกันนะมาคิตะคุงมาคิตะคุงกับซาโตรุคุงมันสนิทกันมากสนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนสนิทกันมาจนถึงมหาลัยแล้วก็เรียนจบต่างคนต่างทำงานแต่ก็ยังคีปอินทัชกันอยู่ตลอดเวลาไอ้ซาโตรุคุงเนี่ยมันจะชอบปีนป่ายปีนโผล่เขาเรียกว่าอะไรชอบร็อกคลายมิ่งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะปีนเขาปีนผาปีนผาคือปีนผาจะแบบมีเซฟตี้ไม่มีเซฟตี้ก็อีกเรื่องนึงใช่เขาชอบปีนผาแต่ด้วยความที่ว่า
อีกคนนึงเนี่ยเขาไม่ได้ชอบปีนผาด้วยก็ได้คือได้แต่ไปนั่งมองเพื่อนมันปีนไปมองไอ้นี่แม่งปีนไปชิลไปนั่งชิลอะไรเงี้ยจนพอมันปีนเสร็จมันก็ลงมาแล้วก็บอกเฮ้ยมึงกูมีเรื่องจะคุยด้วยว่ายังไงเพื่อนมันบอกว่ากูอยากให้มึงช่วยกูถ่ายวิดีโอนึงว่ะได้วิดีโออะไรอ่ะเอาเถอะนะก็โอเคตกลงจะถ่ายวิดีโอให้ก็กลับไปกันที่ห้อง ไอ้คนเนี้ยไอ้มากิตะคุงเนี่ยแม่งก็นั่งอยู่ตรงโซฟาเพื่อนมันก็นั่งถ่ายรูปไอ้ถ่ายนั่งอัดวิดีโออือปรากฏอัดปึ๊ดไอ้นี่แม่งก็เริ่มพูดเพื่อนมันไม่รู้อะไรเลยนะไม่รู้อะไรเลยว่ามึงจะถ่ายอะไรนะคือกูนั่งดูกล้องให้มึงอย่างเดียวมันก็เริ่มพูดไปว่าพ่อครับแม่ครับถ้าคุณกำลังดูวิดีโอนี้อยู่ตอนนี้ผมไปอยู่สบายแล้วนะครับอะไรของมึงวะมันก็พูดต่อไปว่า ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับที่ผมไปอยู่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีอะไรสุขสบายน่าจะมีของกินเยอะแล้วก็น่าจะมีเพื่อนๆเยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับก็อย่าลืมมาทำบุญให้ผมเยอะๆด้วยนะครับอยู่ดีๆเขาพูดประมาณนี้ไว้แล้วซายุมิผมรักคุณมากๆนะแต่ขอโทษด้วยที่อยู่ด้วยไม่ได้นะไม่ต้องเป็นห่วงนะขอโทษจริงๆขอบคุณครับคือไอ้ซาโตชิกับมากิตะนี่คือสนิทกันซาโตรุซาโตชิซาโตชิสนิทกับปิกาจูถ้าซาโตรุจะสนิทกับมากิตะสองคนนี้คือสนิทกันสนิทกันเหมือนแบบเหมือนกู้กับอิดเหมือนกู้กับจ็อบอย่างเงี้ยใช่เหมือนกู้กับมึงอย่างเงี้ยเออไอ้ยังโคตรประหลาดเลยนะคืออยู่ดีๆมันก็ขอให้เพื่อนมันอะมาถ่ายวิดีโอให้เว้ยเออแล้วถ่ายลาตายอ่ะแล้วมันก็นั่งพูดสาธยายว่าเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะเพื่อนมันก็เฮ้ยมึงเอาจริงดิเธอหน้าช่างมันเถอะไม่มีอะไรหรอกนะกูถ่ายไว้กูแค่อยู่ดีมันก็มีแวบนึงที่กูรู้สึกว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าวันนึงกูแม่งประสบอุบัติเหตุตายขึ้นมาเนี่ยกูอยากให้มึงอ่ะเอาวิดีโอเนี้ย ไปให้ครอบครัวกูเออคืออันนี้กูว่าทุกที่บนโลกก็เหมือนกันทุกคนก็จะรู้สึกว่ามันทำไมทำเป็นลางเออมันเป็นลางมันไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ก็เพื่อนมันก็แบบว่าโอเคความสบายใจของเพื่อนนะก็จะเก็บเอาไว้ก็เก็บเป็นแผ่นซีดีเอาไว้จนไม่กี่วันต่อมาแม่งตายจริงคนที่อัดวิดีโอเนี่ยแม่งตายจริงตกเขาตายไม่ได้ตกเขาคือไปปีนคือไปปีนอย่างนี้แหละแล้วก็ตกลงมาเออเพราะไม่ใช้สลิงไม่ใช้เซฟตี้ไม่ใช้เซฟตี้คือตกลงมาแล้วก็ตายจริงเออครอบครัวมันก็แบบจัดพิธีงานศพแม่งก็ไปแล้วก็แบบว่าไม่กล้าพูดอ่ะว่ามันมีเรื่องมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างกับลูกชายของเขากับแฟนกับสามีเขาอะไรเงี้ยไม่กล้าบอกแต่ก็แบบเป็นเราเราก็หนักใจนะเออเห็นคนอื่นเขาร้องไห้เห็นคนอื่นเขาเสียใจอย่างเงี้ยก็เอาวะด้วยความรู้สึกเพื่อนด้วยแหละคือเพื่อนมึงขอไว้อ่ะเคยขอไว้อ่ะเอาไปให้ดูทุกคนที่บ้านนะก็แบบว่าเอ้ยอย่าเอาเรื่องนี้มาหลอกเล่นกันเลยนะถ้ามีจริงๆคืออย่าให้มันทำร้ายความรู้สึกกันเลยอะไรเงี้ยจะรู้สึกแย่กว่าเดิมแต่ก็แบบว่าคือเขาก็จะรู้สึกในเชิงว่าทำไมถ้าเขารู้ก่อนเขาอาจจะช่วยแก้ไขได้อาจจะทำให้ไม่เกิดเหตุแบบนี้ใช่ไหมคือมันจะยิ่งทำให้เครียดให้ครอบครัวเครียดให้คนใกล้ตัวเครียดใช่ครอบครัวก็แบบเครียดอยู่แล้วแล้วก็แบบว่าเฮ้ยคุณบอกว่าคุณเป็นเพื่อนของเพื่อนคุณเป็นเพื่อนของลูกผมแล้วคุณบอกว่าคุณมีวิดีโอลาตายของลูกผมอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยครอบครัวก็แบบว่าโอเคดูก็ดูทุกคนก็มานั่งดูทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่น้องญาติมานั่งดูเต็มไปหมดรวมถึงแฟนก็เปิดวิดีโอนั่งดูพร้อมกันหมดก็เห็นว่าเออไอ้มากิตะเนี่ยมันก็นั่งแล้วก็พ่อครับแม่ครับตอนนี้ฮะดีๆแม่งก็มี noise ใช่ดีๆแม่งก็ตอนนี้มันเหมือนกับจอมันสั่นอ่ะวิดีโอมันสั่นตอนนี้ผมก็กินพ่อรักพ่อครับช่วยด้วยพ่อผมไม่อยากตาย
วิดีโอแม่งออกมาเป็นอย่างนั้นเว้ยแล้วเป็นไอ้มากิตาร้องโหยหวนที่วิดีโอแบบพ่อผมไม่อยากตายผมนะว่าอย่าแล้ววิดีโอก็ดับไปเพื่อนยิ่งช็อกดิเพราะว่าสิ่งที่มันได้ยินมันไม่ใช่อย่างเงี้ยคือเพื่อนก็ช็อกพ่อครอบครัวก็ช็อกแบบคว้ามาต่อยหน้าเลยมึงเอาอะไรมาให้พวกกูดูอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าไอ้ซีดีเนี้ยแม่งไม่เหมือนเป็นลางบอกเหตุเหมือนตอนนั้นมันอารมณ์อะไรไม่รู้มันอยู่ข้างในซีดีเนี้ยเขาก็เลยเอาซีดีไปให้ที่วัดแล้วก็ไปให้ที่วัดจัดการให้เรื่องมันก็ประมาณนี้นะโอ้โหแปลว่าจะเจอตั้งแต่ตอนปีนครั้งนั้นแล้วอะหรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยแต่ชอบเรื่องนี้ว่ะแล้วชอบที่จบค้างแบบนี้ด้วยชอบอันนี้คือเต๋อที่กูชอบนะคือแบบเต๋อกำลังพอดีเออคือเต๋อแบบเออกูรู้แค่นี้กูพอแล้วแบบอิ่มเออเมื่อกี้แม่งหัวลุกสองรอบเลยเนี่ยแล้วจะตกใจเลยที่ต้นกล้ากำลังเล่าอยู่ก็เออเรื่องนี้ดีนะนั่นแหละเมื่อกี้แม่งเลยว่าเลยหัวแบบด้านหลังมีความตึงตึงน้อยๆแทงพรึดขึ้นมาเลยชอบว่ะหรือแม่งชอบที่ไม่ยาวชอบที่เต๋อแล้วแม่งอิมแพคดีเมื่อกี้ขออภัยพูดชื่อขนมเราปฏิญาณไปแล้วว่าเราจะไม่พูดชื่อขนมโอ้ขอบคุณครับแล้วแบบเรื่องที่สองนะเรื่องที่สองลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นเพื่อนอะเราจะรู้สึกผิดขนาดไหนว่าที่แบบเฮ้ยตอนนั้นเราอะฟังแล้วมันเป็นอีกแบบนึงช็อกซ้ำซ้อนอะเออช็อกทุกคนอะแบบท่านนึกว่าเป็นการ์ตูนแล้วแบบนึกหน้าในการ์ตูนออกเลยอะมาเรื่องที่3ครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วกัน ผู้ชายคนนี้เขาก็เป็นนักศึกษาทั่วไปวัยประมาณ20แถวนี้ยังเกษตรป่ะเนี่ยเกษตรบัญชีต่อโทรกันเงินป่ะคนนี้ขับรถอัลติสีขาวขับรถอัลติสีขาวใส่แว่นตัวเตี้ยๆ ใช่เลย เรื่องผู้ชายคนนี้นะเออเรื่องผู้ชายคนนี้เขาตอนนั้นเขาเหมือนกับเขาพอเขาไปเรียนเสร็จใช่ป่ะเขาก็เดินกำลังเดินกลับบ้านคือระหว่างมหาลัยของเขาเนี่ย มันสามารถเดินกลับไปที่หอของเขาได้อ่าฮะเขาเดินไปแต่เขาเฮ้ยกลับบ้านไปมันก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่สนุกเบื่อเพื่อนทุกคนแม่งก็ไปมีงานทำบ้างมีเรียนพิเศษต่อบ้างไม่มีใครว่างก็เขาเลยเออเซ็งวะเฮ้ยคุณชีวิตมหาลัยเวลามันเซ็งมันเซ็งจริงนะเวลาเพื่อนมันคือเพื่อนมันไม่ได้ตั้งใจเทเราแต่เพื่อนอ่ะมันดันเขาเรียกว่ามีนัดของแต่ละคนโดยไม่ได้นัดหมายแล้วมันเหมือนประหนึ่งว่าเราโดนเทจะกลับบ้านก็เบื่อเกมก็ไม่ได้เล่นแล้วเฮียอยู่มหาลัยก็ไม่มีเรียนมันจะเคว้งอ่ะใช่มันจะเคว้งก็เลยเออเดินอ้อมกลับบ้านหน่อยเดี๋ยวแล้วกันเพราะว่าไอ้ตรงระหว่างทางอ้อมเนี้ย มันมีสวนสาธารณะก็ว่าจะไปนั่งชิลอะไรอย่างงี้ก็ไปก็เดินไปแล้วก็เป็นสวนสาธารณะก็มีที่นั่งเก้าอี้ยาวๆนะก็ไปนั่งมองเด็กเล่นฟุตบอลกันเหม่อไปเรื่อยจนเขาเห็นว่าไอ้ที่นั่งเขาเนี่ยเขานั่งอยู่ริมสุดมันจะมีที่พิงไงพอนั่งริมสุดอ่ะมันจะมีแบบมันจะมีมันจะมีเท้าอยู่ข้างหนึ่งไอ้ตรงพนักพิงริมสุดเนี่ยมันมีถังขยะอยู่มันมีถังขยะอยู่ใกล้ๆเขาอ่ะเหมือนตอนนั้นเขาก็นั่งแบบว่าจุดบุหรี่ดูดอะไรเงี้ยพอดูดเสร็จปั๊บเขาไม่ได้ทิ้งลงเลยเขาก็เหมือนกับดีแล้วก็จะเอาบุหรี่ไปทิ้งลงถังขยะแต่พอจังหวะที่เขามองไปที่ถังขยะเนี่ยเห็นว่าเอ้ยข้างในถังขยะเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเหมือนกับมันไม่มีขยะไม่มีอะไรเลยแต่มีอยู่อย่างนึงที่เขาแบบเฮ้ยเพ่งมองไปมันเป็น USB ตัมไดเป็นตัมไดอันนึงวางอยู่ก็งงเฮ้ยแปลกแหละอยู่ดีๆแม่งมีตัมไดมาทิ้งในถังขยะของสวนสาธารณะแล้วแม่งไม่มีคือมันเด่นมากเพราะมันไม่มีอะไรทิ้งเลยก็เอาวะก้มลงไปหยิบในถังออกมาก็เป็น USB ตัมไดอันนึงในใจอ้าวกูกลับบ้านกูมีอะไรทำแล้วเออคืออย่างน้อยกูได้เสือกเรื่องชาวบ้านเออไม่ว่ามันจะเป็นงาน หรือมันจะเป็นรูปหรือมันอาจจะ
คิดไปได้ว่าเฮ้ยคนเป็นแฟนเลิกกันเอา data มาทิ้งยังน้อยที่สุดคือกูได้เสือกเรื่องชาวบ้านแต่ตอนนั้นน่ะในใจเขาจริงๆอ่ะ18บวกแน่นอนอ๋อคือคิดได้แค่นั้นคิดได้แค่นั้นข้างในนี้มึงต้องมีอะไร18บวกให้กูดูแน่นอนไม่งั้นมึงไม่เอาออกมาทิ้งทำลายหลักฐานหรอกมันก็เลยมาเรียบร้อยเอากลับไปเปิดก็ถึงห้องก็เปิดประตูกลับบ้านปั๊บเปิดคอมอย่างเร็วเลยพอเปิดคอมก็เสียบ USB เข้าไปคอมนี่เปิดในห้องหรือห้องน้ำในห้องถ้าในห้องน้ำมันจะต้องเป็นแล็ปท็อปวัดความหืดเลยในห้องน้ำต้องเป็นแล็ปท็อปอันนี้เป็นเดสก์ท็อปก็เสียบมาก็ดูมันก็ขึ้นคอมมันก็สตาร์ทอัพขึ้นมาแล้วมันก็ขึ้นกำลังสแกนอยู่หาดูดีเทคเจอ USB ปั๊บก็ไปเจออยู่โฟลเดอร์หนึ่งใหญ่เป็นโฟลเดอร์ปั๊กอยู่อันนึงไม่มีชื่อเป็นเขียนว่า new folder ก็คลิกเข้าไปปั๊บพอคลิกเข้าไปดูเท่านั้นแหละไอ้นิวข้างใน new folder เนี่ยไม่มีรูปเป็นพันรูปเลยอยู่ดีรูปเข้ามาเป็นพันรูปเลยก็เฮ้ยตอนแรกก็อึ้งนิดนึงก็เลยคลิกเข้าไปแล้วก็ไปค่อยๆเลื่อนดูก็เห็นว่าอ๋อมันเป็นรูปบรรยากาศเป็นรูปอาหารเป็นรูปครอบครัวเป็นรูปเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเป็นรูปพ่อแม่คือเหมือนมาจากกล้องแฮนดี้แคมจากครอบครัวอะไรอย่างงี้ทั่วๆไปอะไรอย่างงี้ก็นั่งดูไปเป็นพันรูปก็คลิกตึ๊กตึ๊กต๊อกต๊อกต๊อกไปเรื่อยๆก็ด้วยคนว่างนะมันก็อยากดูแบบจนโอเคพอเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อคนถ่ายน่าจะเป็นคนนี้นะก็น่าจะเป็นคนถือกล้องนะแล้วก็ดูไปแล้วเหตุผลอะไรเขาถึงจะต้องมาทิ้งวะทำไมเขาต้องมาทิ้งฝาต้องมาทิ้ง USB วะดูไปเรื่อยๆจนเหมือนอยู่ดีๆอ่ะรูปมันก็ข้างบนมันก็จะขึ้นใช่ป่ะว่ารูปเท่าไหร่ทับเท่าไหร่อ่าฮะวันรูปที่ของรูปเหรอไม่ใช่มันแบบทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้เวลาเราเปิดอ่ะบางโปรแกรมมันก็จะบอกว่าเราเลื่อนมาถึงรูปที่156จากทั้งหมด 2,300 รูปอะไรอย่างงี้ทีนี้ก็เปิดต๊อกๆๆๆไปก็เห็นว่ารูปเนี่ยมันขึ้นเลขพันแล้วแล้วในจำนวนแดชเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ประมาณพันนิดก็โอ้จะหมดแล้วนี่หว่านั่งแบบกดรัวๆดูแป๊บเดียวแม่งจะหมดแล้วแต่เขาเห็นไหมว่าอยู่ดีๆอ่ะไอ้รูปที่มันขึ้นอยู่ตรงหน้าจอเขาอ่ะมันไม่ใช่รูปอารมณ์แบบทั้งหมดที่ผ่านมาที่เขาดูมาไม่มีความเป็นครอบครัวไม่มีอาหารอยู่ดีๆก็สีดำแบบเป็นสีดำปุ๊บลืมเปิดฝากล้องอาจจะลืมเปิดฝากล้องหรือเปล่าก็เลยคลิก next อีกทีหนึ่งแก๊กลูกศรปั๊บทีเนี้ยไอ้ตรงสีดำเนี่ยเหมือนมันมีแสงมาจากอะไรก็ไม่รู้นะนิดหนึ่งลอดเข้ามาในรูปให้เห็นว่าไอ้สีดำๆที่เขาเห็นตอนแรกเนี่ยมันเป็นห้องสีดำมันเป็นห้องสีดำก็เพ่งเขาเพ่งเฮ้ยก็คลิกดูรูปต่อไปก็เห็นว่ามันยิ่งสว่างขึ้นไอ้ตรงห้องสีดำเนี่ยมันมีคนนั่งอยู่กลางห้องมีคนนั่งอยู่กลางห้องคือมีคนนั่งอยู่ทุกรูปเลยเพียงแต่ว่ารูปแรกมันมืดจนดูไม่ออกคลิกไปอีกทีนี้ยิ่งชัดเลยในห้องสีดำมีผู้หญิงนั่งอยู่กลางห้องอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงนั่งอยู่กลางห้องก็เลื่อนไปดูเรื่อยๆเห็นว่าเป็นลักษณะคือผู้หญิงอ่ะนั่งอยู่จะนั่งอยู่เก้าอี้อย่างเงี้ยแล้วเหมือนมีกล้องตั้งอยู่แล้วแบบนั่งมองหน้าเข้ามาหากล้องอย่างเงี้ยแต่คือไม่ได้คือตอนนั้นอ่ะในรูปอ่ะคือไม่รู้ว่าสายตาผู้หญิงอ่ะมันมองเข้ามาที่กล้องหรือเปล่ามันเห็นแค่ว่าผู้หญิงนั่งก้มหน้าแล้วมีผมปิดตาอยู่ที่ห้องมืดๆก็ไอ้นี่ว่าผู้ชายคนนี้แม่งโรคจิตแน่เลยว่ะแอบไปเอาลักพาตัวผู้หญิงไปทรมานหรือเปล่าวะในหัวมันก็แบบนั่งคิดอยู่ใช่ปะเว้ยมันเอาผู้หญิงไปทำอะไรวะยังคิดยังหาคำตอบไม่ได้ก็กดเลื่อนรูปต่อไปทีเนี้ยหน้าผู้หญิงที่มันความที่มันก้มลงอย่างเงี้ยมันเงยหน้าขึ้นมาแล้วมองเข้ามาหาที่กล้องเลยแต่ไอ้เด็กคนเนี้ยที่แม่งตกใจเลยนะเพราะว่าตาผู้หญิงอะโดนอะไรก็ไม่รู้เย็บไปอยู่คือรู้ว่าผู้หญิงมองเข้ากลับเข้ามาที่กล้องเนี่ยแต่คือไม่เห็นแบบคือเห็นว่าตาเนี่ยมันมีรอยเย็บอยู่อ่ะคือหลับตาแล้วมองขึ้นมา
แล้วก็กดรูปต่อไปอ่ะไอ้หน้านั้นอ่ะแม่งใกล้เข้ามาหากล้องอยู่ดีๆก็ใกล้เข้ามาหากล้องแบบจากนั่งอยู่เนี่ยแม่งใกล้เข้ามาอย่างนี้เลยคือเห็นชัดเลยว่าเป็นหน้าผู้หญิงปากซีดๆแตกๆแล้วก็มีลูกตาที่โดนเย็บอยู่แบบเป็นมีเลือดซิบๆออกมาตามแผลแม่งเห็นแม่งตกใจเฮ้ยไฟดับไฟห้องมันไฟห้องมันดับเลยดับทั้งห้องคอมก็ดับไม่มีเสียงอะไรเลยนั่งอึ้งอยู่ไอ้เหี้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะสักพักได้ยินเสียงในห้องครัวเป็นเสียงเหมือนแบบตุ๊บๆๆอะไรเงี้ยเป็นเสียงเหมือนมีคนเดินหรือมีคนจับของในห้องครัวก้องแก้งอย่างเงี้ยเขาสะดุ้งแล้วก็เป็นเสียงคนเดินตึ๊บ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 ค่อยๆใกล้เข้ามาเว้ยใกล้เข้ามาเฮียแล้วไงเฮียแล้วไงกดจับ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 นู่นนี่นั่นไอ้มือถือเปิดแฟลชฟับส่องไปไม่เห็นมีใครแล้วไฟก็ติดปกติแล้วคอมมันก็บูตขึ้นมาปกติใช่ป่ะแล้วก็ดูรูปเหมือนโปรแกรมมันถูกเปิดค้างไว้อยู่อะพอเหมือนกับคอมมันรีคัฟเวอรี่ขึ้นมาคอมมันรีคัฟเวอรี่ขึ้นมาปั๊บโปรแกรมมันถูกเปิดค้างไว้อยู่แต่หน้าจอรูปล่าสุดที่เขาดูอะมันเป็นสีดำหมดเลยไม่ได้เป็นหน้าผู้หญิงที่แบบอยู่ใกล้หน้าจอเขาอะฮะมันกลับเป็นสีดำมืดหมดเลยโอ้โหเฮียกูว่าแม่งไม่ใช่แล้วไม่เอาแล้วกูดึง USB ออกกะว่าพรุ่งนี้จะเอาเนี้ยไปคืนไปให้ตำรวจดูแล้วกันบอกว่าผมเก็บของตกมาได้ครับปิดคอมนอนแต่คืนนั้นอ่ะตอนเขานอนอยู่บนเตียงหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมเลยคือมีเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวที่ห้องครัวเขาคือมันเป็นห้องแบบห้องแคบๆเหมือนห้องนักศึกษาคือมันนึกภาพหอแล้วกันแต่แบบแบ่งโซนครัวแบ่งโซนโต๊ะกินข้าวเล็กๆแบ่งโซนนอนใช่ไหมใช่นอนอยู่ก็ได้ยินเสียงแบบก้องแก้งก้องแก้งแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเข้ามารอบเนี้ยมีกลิ่นเหม็นแล้วก็มีเหมือนเสียงแมลงแบบยิ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 บอ่ะมันเหมือนแบบเสียงแมลงจำนวนมากคือมันไม่ได้มีเสียงของมันแต่มันเป็นเหมือนแบบเป็นเสียงประมาณนั้นอ่ะค่อยๆใกล้เข้ามาพร้อมกับเสียงเท้าตึ๊บตึ๊บตึ๊บเขาแบบพยายามจะดิ้นแต่ไอ้เหี้ยแม่งขยับไม่ได้หลับตาทำได้แต่หลับตาอย่างเงี้ยตอนนั้นคือหลับตาแล้วก็แบบกลิ่นแม่งก็ค่อยๆแรงค่อยๆแรงค่อยๆแรงแล้วก็เหมือนแบบว่ามันมีเงามันทับหน้าแล้วก็มีเสียงแบบมันดมเงี้ยมันดมยังไม่ได้ลืมตานะแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงค่อยๆกระซิบข้างๆหัวใครแล้วก็เดินไปเท่านั้นแหละพอรู้สึกว่าเอ้ยเสียงทุกอย่างเงียบกลิ่นทุกอย่างหายมันก็เด้งดีดขึ้นมาเพราะจำได้ว่าเอ้ยตอนแรกอ่ะกูเปิดไฟนอนนี่หว่าคืนเนี้ยทำไมเมื่อกี้แม่งมืดหมดเลยวะแบบไฟในห้องแม่งก็มืดไฟดับอีกแล้วเหรอก็ไปดูแบบสวิตช์อะไรทุกอย่างแม่งคือหยุดไม่รู้มันดาวหรือมันอะไรทุกครั้งที่ผู้หญิงออกมาอะไรเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจว่าเอา USB เนี้ยล้างดีกว่ากูว่าแม่งต้องมาจากอินี่แน่เลยกูเสียบคอมกูล้างตอนนี้เลยฟอร์แมตเลยฟอร์แมตเสียบปั๊บกดฟอร์แมตพอเนี่ยพอหลอดมันกำลังแบบขึ้นฟอร์แมตติ้งตื้อหน้าจอมันดับหน้าจอแม่งระเบิดฮะหน้าจอแม่งระเบิดเออคืออยู่ดีๆหน้าจอมันก็แบบมีควันขึ้นเอ้าเอ้าอะไรมึงอีกเออไม่ได้การแล้วกูถอดออกจากบ้านนะคืนนั้นเลยเอาไอ้เนี้ยไปทิ้งไว้ที่เดิมถังขยะที่สวนไปถังขยะที่สวนกลับมาบ้านกำลังจะนอนแล้วมันยังแปลกๆมันยังรู้สึกว่ามันยังมีอะไรอยู่ในห้องอ่ะแม่งก็นอนไม่หลับอ่ะแม่งก็เลยลืมตาขึ้นมาแล้วก็หันไปมองที่โต๊ะก็เห็นว่าไอ้ USB นั้นนะแม่งยังวางอยู่บนโต๊ะอีกเอ้ากูเดินไปทิ้งมาเมื่อกี้กูเดินไปทิ้งมาเมื่อกี้เลยคิดว่าต้นต่อทั้งหมดอะแม่งอาจจะเป็นที่คือน่าจะต้องเป็นที่ไอ้ไฟล์รูปนั้นแน่เลยที่กูพยายามฟอร์แมตแล้วคอมกูก็พังกูพยายามฟอร์แมตคือทำลายมันแต่แม่งทำลายไม่ได้อะ
งั้นกูเอาไปให้กูไปเอาไปให้ร้านคอมดีกว่ากูไปเอาไปให้ร้านคอมเขาจัดการดีกว่าก็เอาไปให้รุ่งเช้านะ เอาไปให้ร้านคอมเขาจัดการแบบดูก็เปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วก็แบบโอ้นี่ไฟล์คุณไปเก็บมาจากไหนกันเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยผมพยายามจะดีลีทไฟล์ผมพยายามจะทำนู่นทำนี่แล้วแต่มันไม่หายเลยทำไงดีครับพี่พี่ก็อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้ก็คือมองก็ยืนกันคนก็เยอะก็ยืนแล้วก็ดูว่ารูปอะมันถูกฟอร์แมตเสร็จเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับจะเอา USB คืนไหมโอ้ไม่เป็นไรครับพี่ผมยกให้พี่ไปเลยหลังจากวันนั้นมาก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแปลกขึ้นมาอีกนะแต่บางครั้งอ่ะเขาแวะไปดูที่สวนสาธารณะเขายังเห็นว่าไอ้ถังขยะตรงนั้นยังมี USB แบบเดียวกันแม่งวางอยู่ข้างใน USB เรื่องก็ประมาณนี้แปลกดีย้ายอพาร์ตเมนต์เห็นอันเดิมๆเหมือนที่คนจงใจหรือเปล่าเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องแปลกเออเราก็ชอบนิดนึงคือชอบกว่าเรื่องผีปกติเพราะว่ามันไม่ค่อยมีผีที่มาพร้อมกับไฟล์ข้อมูลในผีเก่าอ่ะเออผี 4.0 น่ะเฮ้ยไม่ชอบชื่อรบกวนคิดชื่ออยู่เงียบๆนี่คิดชื่ออยู่แต่ถามอะไรความรู้สึกกูนะความรู้สึกกูอ่ะกูรู้สึกว่ากูอ่ะจะไม่ค่อยถูกกับเรื่องผีที่แบบไซเบอร์จัดจัดอ๋อไม่ถูกเรื่องผีไซเบอร์เออกูรู้สึกว่าผีกับเทคโนโลยีเป็นอะไรที่ไม่ควรจะอยู่คู่กันเออเป็นถ้าเป็นอาหารคือมันไม่ค่อยเข้ากันเออเหมือนกับแบบกินพร้อมกันแล้วมันขัดกันเองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบถึงขั้นโหความระเบิดเผากระท่อมนี่มันยังไม่มีไม่มีเผากระท่อมเออมันดูแบบเฮ้ยยูทำน็อตตกลงมายังไม่ระเบิดเลยนะเออสงสัยลืมใช้ยางลบเออว่ากูได้ชื่อเรื่องแล้วมั้งเนี่ยสงสัยลืมใช้ยางลบบอกแล้วให้ใช้ยางลบอะไรแบบนี้อืมเกลียดผีระเบิดจอพอระเบิดจีอันนั้นแต่อันนี้มันแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบผมแล้วแต่สไตล์นะพิกหลายๆสไตล์มาเล่าให้เล่าสู่กันฟังใช่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 กำลังคิดชื่ออยู่เรื่องต่อไปเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่ามันจะเป็นอีกเลเวลหนึ่งของวิญญาณเก็ตใช่ไหมฮะ uh-huh. ไม่รู้ได้ไงจะเรียกว่าอะไรวะมันคือเขาเรียกว่าอะไรอะพวกปีศาจทั้งหลายดีมอนอย่างเงี้ยเป็นพวกแบบดีมอนของญี่ปุ่นอ่าฮะแบบเราพี่ต้องการก็เคยเล่าไปหลายทีแล้วเคยเล่าไปหลายที่แม่งแบบบียอนเกินกว่าแบบวิญญาณสัมภเวสีใช่อันนี้คือแบบมาเป็นตัวเป็นตนท่าทางประหลาดหน้าตาประหลาดอะไรอย่างงี้โอเคโอเควันนี้มีมาหลายเรื่องแล้วครับเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ลองฟังดูแล้วกันอือฮึเรื่องแรกเนี่ยมีชื่อเรื่องว่ามูชะคุรุสมะมูชะคุรุสมะอย่างเดี๋ยวค่อยแปลดีกว่าเล่าไปเรื่อยๆมันมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาตอนนั้นเขาก็ขับรถไปเขาเดินทางไกลใช่ไหมก็ขับไปเรื่อยๆจนไปถึงจังหวัดหนึ่งเขาเรียกว่าไม่เคยผ่านมาที่จังหวัดนี้แต่ก็ปวดฉี่ปวดฉี่มากต้องหาที่แวะต้องหาปั๊มเซอร์วิสแอเรียหรือว่าต้องไม่ไหวแล้วต้องขับมาเรื่อยๆจนไปเห็นว่ามันมีเหมือนแบบเหมือนร้านขายของชำร้านป้าอะไรเงี้ยเป็นร้านของป้าที่ขายของชำพอนึกออกแล้วแบบเหมือนแบบร้านเก่าๆอะไรเงี้ยก็เลยไปจอดเปี้ยนแล้วก็เดินลงไปก็ไปถามป้าโทษนะครับผมปวดฉี่มากเลยไม่ไหวขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมป้าแบบเอ้ามาจากจังหวัดไหนเนี่ย
อ๋อผมมาจากโตเกียวครับพอดีผมต้องไปทำธุระครับขอยืมห้องน้ำก่อนได้ไหมครับเอ้าแล้วเราจะมาใช้ห้องน้ำอะไรได้ยังไงเรายังไม่ได้ซื้ออะไรของในร้านป้าเลยผมขอเนี่ยผมออกมาซื้อนะหน้าป้านะผมขอเข้าห้องน้ำก่อนเฮ้ยในเด็กสมัยนี้มันไม่เคารพผู้ใหญ่อะไรก็บ่นของเขาไปนะป้าผมขอเข้าห้องน้ำไม่ไหวแล้วเยี่ยวจะแตกป้าบอกไปเนี่ยข้างหลังนู้นโอ้โหเดินไปเลยก็เดินเข้าไปปั๊บร้านของป้าเนี่ยมันเล็กแต่มันก็ไม่ได้เล็กแบบขนาดบ้านไม่ได้เล็กเหมือนบ้านคนอ่ะเข้าใจไหมมันเนื้อที่ประมาณเหมือนเซเว่นอย่างเงี้ยที่ข้างหน้าจะมีที่ขายเดินแบงค์หลังคือมีเชลประมาณแบบ 4-5 ซอยได้มีเชลอยู่นิดมีพื้นที่หน่อยนึงก็เดินเข้าไปข้างหลังมันก็จะเป็นห้องโถงยาวประมาณทั้งประมาณ5เมตรแล้วก็จะมีห้องน้ำอยู่สุดทางเปิดประตูไปปั๊บเดินตุ๊บๆแม่งเอ้ยเปิดประตูห้องน้ำปังก็เห็นว่าในห้องน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ห้องน้ำเดี่ยวมันเป็นห้องน้ำรวมคนสามารถเข้าได้หลายคนก็คือเอ้าไอ้นี่นี่ร้านของป้าเขาแม่งก็คือร้านเหมือนห้องน้ำสาธารณะป่ะวะทำไมต้องมาให้คนซื้อคนอะไรโอ้หงุดหงิดก็เดินเข้าไปปิดประตูปั๊กกำลังฉี่พร้อมกับขี้ไปด้วย นั่งไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงแบบเสียงมาจากทางเดินก็เป็นตึม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 เดินเข้ามาแล้วก็เปิดมั่งเดินเข้ามาในห้องน้ำใครวะก็แบบหรืออาจจะเป็นแขกคนอื่นก็เดินมาทกๆๆๆแล้วก็เปิดประตูแอดแล้วก็เข้าไปปิดตึ้งอยู่ห้องข้างๆหรือเป็นไอ้ป้าวะไม่น่าจะใช่ป้าแต่ฟังเสียงการเดินเมื่อกี้มันดูเป็นเสียงแบบเสียงฝีเท้าผู้หญิงมันจะมีเสียงคือมันจะพอฟังได้เพราะผู้หญิงญี่ปุ่นเขาจะเดินแบบคือจะเดินทีๆเสียงเดินเสียงก้าวสั้นๆก้าวสั้นๆอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้คิดอะไรก็นั่งไปสักพักก็มีเสียงใหม่ละเสียงคล้ายๆเมื่อกี้เลยเดินมาต๊อก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 เปิดประตูเอ๊ะปึ้งนั่งห้องน้ำมี3ห้องสรุปคือเหมือนกับว่าเขาโดนประกบซ้ายขวาอย่างงี้เหมือนมีคนมานั่งซ้ายขวาก็นั่งไปก็นั่งไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆใจก็ไม่ได้คิดอะไรก็เหม่อลอยไปจนอยู่ดีๆได้ยินเสียงห้องข้างขวาครึ่งครั้ง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 ม้วนกระดาษอ๋อเสียงไอ้ที่มันตีอยู่ข้างบนทิชชู่ใช่ไหมเสียงครึ่งครั้งเวลาดึงดึงดึงสาวสาวสาวอ๋อเสียงม้วนกระดาษก็นั่งไปครึ่งครั้ง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 นั่งไปครึ่งครั้ง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 ในใจคิดมึงจะเอาให้หมดม้วนเลยไงวะมึงดึงยาวขนาดไหนวะมันยังนั่งฟังมันก็ยังดังคึงคังคึงคังคึงคังจนไอ้ข้างซ้ายอ่ะทีเนี้ยแม่งก็ดังตามคึงคัง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 ก็เท่ากับว่าสองข้างเนี่ยแม่งสาวทิชชู่อ่ะมันเสียงดังเซอร์ราวมันทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแบบมึงรู้สึกหงุดหงิดแล้วมึงแกล้งน่าจะแกล้งกูแน่เลยเมื่อกี้กูตอนกูขอเข้าห้องน้ำดีๆมึงก็แบบกวนส้นตีนกูแล้วมึงอาจจะแบบเอาคนมาแกล้งมาทำให้กูเสียสมาธิไม่เป็นไรตัวเองก็สาววังปุ๊บเช็ดเปิดตัวไปแม่งเอ้ยหงุดหงิดเว้ยก็ล้างมือแต่พอมันรู้สึกตัวอีกทีไอ้เสียงครึ่งกลางครึ่งกลางมันแค่แม่งเงียบไปแล้วเงียบก็ล้างมือไปเอ้าที่กูออกมาแม่งเงียบไม่บ้าบอกำลังจะเปิดประตูออกไปที่ทางเดินแล้วเน้นเสียงเหมือนคนกระโดดตึก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 อยู่ตรงทางเดินใครกระโดดวะใครมันกระโดดอยู่ตรงทางเดินวะแต่อยู่ดีๆตอนนั้นอะเขารู้สึกว่าโมโหรู้สึกโกรธคือมันหงุดหงิดมาก่อนนั้นนี้รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกร้อนมากแบบใครกระโดดวะแม่งเอ้ยเปิดประตูไปปั้งทางห้องโถงไม่มีใครเออมันแม่งกูโมโหโมโหอยากหาที่ลงอยากฆ่าหาสิ่งกูอยากฆ่าอยู่ดีๆก็กลายมาเป็นกูอยากฆ่าเว้ยจากการโมโหแม่งกูอยากฆ่ากลับไปที่ห้องน้ำเปิดประตูปังไม่มีคนเดินไปเปิดอีกปังไม่มีคน
้องน้ำที่ตัวเองมึงเดินออกมามีเสียงเมื่อกี้แม่งไม่มีใครนั่งอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาห้องโถงที่ตัวเองได้ยินเสียงเปิดออกไปแม่งก็ไม่มีใครเหี้ยกูแม่งต้องฆ่าว่ะกูต้องฆ่าคนกูต้องฆ่าคนในใจกูคิดอย่างงั้นกูต้องฆ่าคนเดิ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 นโมโหงุนงินงินเดินไปปังหน้าร้านดูไปไม่มีแขกป้าตรงเคาน์เตอร์ไม่อยู่ป้าอยู่ไหนวะมองไปข้างนอกเห็นป้าเนี่ยยืนอยู่เหมือนกับเอาของอ่ะกำลังใส่ท้ายรถกระบะอยู่ป้ามึงวิ่งแบบต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 บจะวิ่งไปหาป้าตอนนั้นคือแบบน่าจะเข้าไปซัดป้าแล้วแต่ป้าเนี่ยคือหันมาเห็นก่อนเพราะมันตะโกนก่อนไงป้าก็แบบกรี๊ดแบบเปิดประตูรถแล้วก็เข้าไปแล้วก็เดินอย่าทำอะไรหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้นี่มันก็แบบเคาะทุบทุบทุบล้มเปิดเปิดแบบทุบทุบทุบกระจกป้ามันก็ล็อกไอ้นี่ล็อกรถกระบะใส่เกียร์กำลังจะเหยียบออกไปแล้วไอ้เนี่ยแม่งก็กูต้องตามไปให้ได้แม่งก็ปีนขึ้นเบาะหลังปีนขึ้นกระบะแต่ด้วยความที่พอป้ามันเหยียบแบบพุ่งไปแม่งก็แบบหงายหลังเงื้อหลังที่พื้นลงมาแล้วก็นิ่งไปทุกคนในนั้นก็มามองดูว่าไอ้ผู้ชายคนนี้แม่งเป็นอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้วะอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาผู้ชายคนเนี้ยตอนแรกก็เราดูแผลแผลมันไม่ได้เป็นอะไรมากคือน่าจะแบบน็อกโดนหัวโขกพื้นแล้วอาจจะสมองอาจจะสั่นนิดนึงทำให้จุดการเคลื่อนไหวไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจับพาไปที่วัดเพราะดูแบบดูอาการผิดปกติทีเนี้ยวัดเขาก็เลยทำพิธีให้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเองอะโดนสิงโดนผีสิงแล้วบอกว่าคือไม่ใช่ผีปกติเป็นผีเขาเรียกว่ามูชะคุรุสมะมูชะคุรุสมะเป็นเหมือนกับวิญญาณของพวกนักรบญี่ปุ่นสมัยก่อนเป็นวิญญาณนักรบญี่ปุ่นสมัยก่อนที่เขาจะแบบว่ามีอารมณ์เกี้ยวกาดสูงโมโหง่ายเป็นเหมือนกับเป็นตำนานอยู่ในแถวท้องถิ่นนี้และหนึ่งคือเองอาจจะเป็นคนนอกที่เข้ามาแล้วเองแบบหงุดหงิดใจคนท้องถิ่นอันนั้นคือหนึ่งสองคือที่เข้าไปที่ห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบได้ยินเสียงแบบพอเสียงมันลูบ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 ด้วยกันนั้นมากมากมันเหมือนเป็นการแบบเป็นการทำให้จิตเราอะไม่ได้อยู่กับตัวไม่มีสมาธิเป็นเสียงเหมือนเป็นเสียงฮิปโนไทส์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือมันก็เลยทำให้ซีลิ่งที่เราเหมือนกับเป็นเกาะของเราใช่มันเปิดออกแล้วเมิร์จกันของมิติของอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้ทำให้อยู่ดีๆก็โดนเข้าเสียงแล้วทำให้รู้สึกว่าเออเนี่ยเองแม่งต้องฆ่าอย่างงี้เองถูกผีถูกเขาเรียกว่าถูกเจ้าเรียกว่าเจ้าหรือพูดหรือผีปีศาจอะไรเงี้ยสิงอยู่ทำให้เกิดอาการนี้แล้วก่อนหน้านั้นอ่ะมันเคยมีแบบเหตุการณ์เนี้ยในหมู่บ้านเนี้ยมาหลายต่อหลายครั้งแล้วที่อยู่ดีๆคนถูกฆ่าแล้วเหมือนกับคนที่แบบเป็นป้าเป็นอะไรเงี้ยที่ใจดีมาตลอดอยู่ดีๆวันนึงก็ฮึกเหิมขึ้นมาไปฆ่าคนเพื่อนบ้านกันเองเพราะมูชาคุรุสมะจริงๆเรื่องมันก็จบแค่นี้คือเหมือนแบบเป็นตำนานท้องถิ่นในระดับนึงนะใช่เป็นตำนานท้องถิ่นแล้วนี่ก็เป็นเรื่องเล่า1สตอรี่ของมูชาคุรุสมะมูชะที่แปลว่าซามูไรอ่ะเหมือนโอนิมูชะอย่างเงี้ยไอโอนิมูชะคืออะไรซามูไรยักษ์เนี่ยหรอไม่คือคนโอนิคือยักษ์มูชะคือเหมือนนักรบอย่างเงี้ยแล้วพอโอนิมูชะคือนักรบยักษ์ที่เป็นนักรบ อะไรอย่างงี้มั้ยประมาณนี้นะไม่เห็นบ่อยไหมครับว่ามูชะดีนะไม่พี่จอดได้อ่านแชทมาเมื่อกี้ไม่ได้อ่านอ๋อคอสชเขาสิงเกี่ยวกันจนไป4เรื่องแล้ววันนี้เพื่อไม่ให้เสียฟิลต่อกันเลยดีกว่าเยสเด้อขอหยิบขนมก่อนบอกก่อนนะวันนี้นี่เรียกได้ว่าวันนี้ตั้งงานไม่ได้เตรียมช่วงพิเศษมาเอ้ยทำไมอ่ะไม่เตรียมช่วงพิเศษมาเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่อยากเล่าคืออยากเล่ามันมีหลายเรื่องที่อยากเล่าแล้วหลายเรื่องที่เราต้องการให้ว่ามันคิดแบบนี้คิดถึงพี่จอร์ดเลยดิดูอาการเนี่ยดูออกเลยคิดถึงพี่จอร์ดแน่เลยใช่ไหม
ใช่ก็ถ้ามาเป็นนักงานในวันที่พี่อิดมาก็น่าจะรู้ว่านักงานนั้นจะคิดถึงพี่จอนอยู่จะโหยหาเลยโน้น่าดูอาทิตย์ที่แล้วโอ้เก๊กจิ้มยายได้เลยคนยังกล้าก็แปลแหมอีกคนก็เล่ายาวไม่มีใครแบ่งอยู่เลยสำหรับใครที่เพิ่งมานะครับก็พี่แปะเขาไม่สบายพอดีวันนี้นะครับฝุ่นกลับมาแล้วนะครับชาวกรุงเทพทั้งหลายหาแมสมาใส่กันด้วยนะจ๊ะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะซื้อแมสที่ไหนอยากได้แมสญี่ปุ่นอดใจรอสักครู่ครับของกำลังเดินทางมาพี่ต้นกล้าเขาสั่งมาขายกันถูกๆใช่ครับผมต่อไป เรื่องเนี้ยชื่อเรื่องว่าคุจินังสมะคุจินังสมะคุจินังสมะสมะอีกอ่ะบอกแล้วว่ามันจะมีเรื่องมันจะคล้ายๆกับเมื่อกี้ลักษณะคล้ายๆกับเมื่อกี้เป็นตำนานที่เขาเล่าขานกันมาหรือเป็นความเชื่อของจังหวัดจังหวัดหนึ่งของหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งคุจินังสมะเนี่ยเป็น เขาบอกว่าเป็นเหมือนเทพเจ้าที่อาศัยอยู่ในศาลเจ้าศาลเจ้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งจะขอไม่บอกละเอียดคนเล่าเขาบอกเขาจะไม่บอกละเอียดแต่ถ้าคุณไปศาลเจ้าเนี่ยคุณจะได้เห็นรูปวาดของคุจินังสมะเป็นรูปวาดเหรอมันจะมีรูปวาดใช่มันจะเป็นรูปวาดแบบโบราณแบบญี่ปุ่นอะเป็นรูปวาดสไตล์นั้นอะแปะอยู่ที่วัดเลย เขาบอกว่าเมืองเนี้ยที่มีศาลเจ้าอันนี้อยู่อะเหมือนกับจะมีคุจินังสมะเนี่ยคอยดูแลในที่นี้ก็คือเหมือนกับคนเขาจะถือว่าใครในหมู่บ้านนี้ก็ตามหรือคนนอกที่เข้ามาก็ตามเนี่ยห้ามฆ่างูห้ามรังแกงูห้ามทำร้ายงู เพราะคุจินังสมะคือปีศาจงูก็มีความคล้ายไทยมากมากนะแล้วคุจินังสมะเนี่ยเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับปีศาจที่ค่อนข้างจะมีแอตติทูดสูงมีแอตติทูดสูงก็คือมีเขาเรียกว่ามีอารมณ์เหมือนกับมนุษย์มีรู้สึกอย่างนี้ก็เลยทำอย่างนี้รู้สึกคิดว่าอย่างนั้นก็เลยทำอย่างนั้นรู้สึกเบื่อเลยออกมาฆ่าคนเล่น จะเป็นลักษณะคล้ายๆงูเลย เหมือนแบบพอหิวก็ออกล่าพอขี้เกียจก็เชื่องอะไรอย่างนี้ เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ลุงอะเล่าให้หลานฟังคนที่เขาเป็นลุงเนี่ยเขาก็เลี้ยงหลานขึ้นมาใช่ไหมแล้วหลานเขาก็จะสงสัยมาตลอดว่าเฮ้ยลุงทำไมนิ้วก้อยลุงอะทำไมนิ้วก้อยลุงมันแปลกจังเลยลุงก็ชอบบอกว่าเฮ้ยเนี่ยจริงๆนิ้วก้อยลุงนั้นมันพิเศษอย่างงู้นอย่างนี้นะคือนิ้วก้อยของลุงคนเนี้ยเขาไม่มีกระดูกข้างในนะเป็นเนื้อเป็นเหมือนเป็นเนื้อเป็นเนื้อห้อยลงมาอ๋อคือแบบมันจะไม่คงรูปแบบนี้คือไม่คงรูปขยับไม่ได้ขยับไม่ได้คือมีแบบจะมีเนื้อมีเอ็นแต่ไม่มีกระดูกอ่าฮะลุงก็เลยก็จะแบบว่าจะชอบเล่นกับหลานให้หลานมาจับเล่นบอกว่านี่กระดูกของลุงมันพิเศษนะลุงเป็นคนพิเศษนี่ทำอย่างนี้ปุ๊บบิดอะไรอย่างนี้ได้จนพอหลานเขาเนี่ยอายุประมาณป.1 เนี่ยป.1 อายุประมาณไหนนะ8ป.1 ก็บวกลบไป12ประมาณ 6-7 ขวบนะประมาณ 6-7 ขวบลุงก็เลยเริ่มเล่าเรื่องเนี้ยให้หลานเขาฟังว่าเอ็งอยากรู้ไหมหลานเหตุผลที่ลุงอ่ะได้นิ้วก้อยนี้มามันมาจากไหนเขาก็เลยเล่าให้หลานเขาฟังเขาบอกว่าลุงเนี่ยมาจากหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ในเมืองที่มีศาลเจ้าที่ตอนแรกเกินไปที่หมู่บ้านเนี้ยเมื่อก่อนนะมันเคยมีผู้ชายคนหนึ่งหลงรักบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งบ้านของ
มือนกับไปหลงรักผู้หญิงคนนึงที่เขาบ้านเขาค่อนข้างมีฐานะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าพ่อของผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาค่อนข้างแบบแอนตี้ไม่อยากให้มาแต่งลูกสาวเขากีดกันกีดกันผู้ชายคนนี้ก็โมโหเลยไปเอางูไปล่า งูตามป่าตามเขาต่างๆเนี่ยเอามาเสียบไม้แล้วมาขึงหน้าบ้านเอางูมาเสียบไม้แล้วก็ปัก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 หน้าบ้านคือเจตนาคือตั้งใจทำให้กลัวตั้งใจทำให้กลัวด้วยตั้งใจจะแกล้งด้วยเหมือนกับแบบอารมณ์เหมือนกับจะสาบแช่งแต่ทีนี้เหตุการณ์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหตุการณ์มันคือกลายเป็นว่าลูกชายเขาอยู่ดีๆก็ป่วยไม่ใช่ลูกชายเขากลายเป็นไอ้ตัวผู้ชายเองอยู่ดีๆก็ป่วยป่วยหนักจนเดินไม่ได้หมอก็มาดูพ่อแม่ก็ได้แต่นั่งเฝ้าก็เห็นว่าอาการของลูกชายเขาเนี่ยค่อยๆทรุดลงค่อยๆทรุดลงแล้วร้องแบบผู้ชายคนนี้มีอาการที่แบบร้องเหมือนโดนอะไรรัดเหมือนโดนอะไรแผดเผาอยู่ข้างในร้องอยู่อย่างนั้นนะหมอมาดูก็งงว่าผู้ชายคนนี้เป็นลักษณะนี้ได้ยังไงไม่รู้ว่ามันคือโรคอะไรเพราะว่าในตัวของลูกชายเขาอะกระดูกอะมันค่อยๆหายไปร่างกายของผู้ชายมันค่อยๆไม่มีกระดูกจากตอนแรกที่เริ่มจากแขนก่อนอยู่ดีๆแขนก็เหมือนแบบวันก่อนยังอยู่อย่างนี้ดีๆอ่ะแต่วันนี้กลับจับขึ้นมามันเป็นเหมือนจับวุ้นขึ้นมาลุกไม่ได้คอกระดูกคอไม่มีกระดูกสันหลังไม่มีลุกไม่ได้ได้แต่นอนคนในหมู่บ้านก็บอกว่าเนี่ยเพราะเองไปทำกับงูไงเองโดนฮินังสมะเนี่ยเขาเล่นเองแล้วอะไรอย่างงี้แล้ววันหนึ่งพ่อกับแม่ของผู้ชายคนนี้เขากลับมาบ้านเนี่ยเขาไม่เห็นว่าลูกชายเขาอยู่บนเตียงเขาก็หาใหญ่เลยลูกชายไปไหนวะจนเปิดไปดูตรงห้องนั่งเล่นเห็นว่าลูกชายยืนอยู่ก็ตกใจว่าลูกชายยืนได้ไงแต่ไม่ใช่แค่ตกใจแค่ว่าลูกชายยืนได้ยังไงอย่างเดียวนะเห็นว่าลักษณะของลูกชายเขาเนี่ยคือหน้าคนที่มันไม่มีกระดูกอ่ะมันเท่ากับว่ามันเป็นหนังที่มันเหี่ยวย่อยมันย้อยมันย้วยลงไปแล้วก็แบบเดินแปลกๆเต้นแปลกๆเหมือนสลามอ่ะมันเหมือนเยลลี่เหมือนเยลลี่แล้วแบบว่าได้แต่ส่งเสียงโอดครวญออกมาแต่เห็นว่าในคือพ่อแม่ที่เห็นลูกชายเป็นแนวก็ช็อกไปเลยคือเป็นบ้าไปเลยทั้งคู่เพราะในสายตานั้นเนี่ยที่เขาเห็นในสายตาเหี่ยวเหี่ยวย้อยย้อยเนี่ยคือลูกชายน้ำตาไหลแบบช่วยด้วยอะไรอย่างนี้อันนี้คือประวัติของหมู่บ้านที่ลุงเคยอยู่เคยโตมาลุงก็บอกว่าเออตอนลุงยังเด็กลุงก็โตมากับหมู่บ้านนี้แล้วเรื่องเนี้ยก็เคยมีผู้ใหญ่ในบ้านเนี้ยเล่ามาให้ฟังผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเนี้ยเล่ามาให้ฟังลุงก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรตอนนั้นลุงก็อายุประมาณหลานเนี่ยแหละป.1แต่ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเนี้ยก็จะเน้นย้ำว่าเจองูยังไงก็ห้ามฆ่างูนะอย่าเข้าใกล้ตรงนู้นอย่าไปศาลเจ้าตรงนี้ลุงก็โอเคได้ครับตอบรับไปอย่างนั้นแต่ในใจเด็กจริงๆอะนะเด็กยังไงก็คือเด็กวันนั้นลุงเขาเรียกว่าอะไรอะไล่หาไอ้เขาเรียกว่าอะไรไอ้จักไม่ใช่จักรจันเลยไอ้ที่มันร้องตามหน้าร้อนอะหน้าร้อนอะที่มันจะลอกคาบก่อนแล้วจิ้งหรีดไม่ใช่จิ้งหรีดเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะจักรจันป่ะใช่ไหมอ๋อก็มึงบอกไม่ใช่จักรจันจะได้หรือนั่นแหละนั่นกันไม่รู้มันเรียกว่าอะไรญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเซมิอะจักรจันหรือเปล่าจังหวะนั้นไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นแต่กูต้องไปลงคอร์สเรียนก่อนลงที่ไหนนะเก็บใช่ชิเคด้าไหมจักรจันเนี่ยมีคนบอกว่าจักรจันอ่ะพอจักรจันก่อนมันจะขึ้นมาเป็นตัวมีปีกเนี่ยมันจะชอบลอกคาบเลยนะคาบน้ำตาลอ่ะแล้วเด็กมันจะชอบเอาไปเก็บกันไปเก็บคาบมาแล้วแบบมาเกาะที่เสื้อเท่เหมือนแบบติดยศอะไรเงี้ยแล้วคือมันเกาะเหนียวจริงลุงเขาก็ไปกับเพื่อนเขาสองคนก็เดินไปก็หยิบจักรจันเดินไปหาเดินเข้าหายไปในพุ่มไม้เดินไปกันสองคนจน
รู้ตัวอีกทีอ่ะตอนนั้นยืนอยู่หน้าศาลยืนอยู่หน้าศาลเจ้าคือหน้าศาลเจ้านี่มันก็จะมีเสาใช่ไหมใหญ่ๆอย่างงี้เสาอย่างงี้แล้วในก็จะเป็น อาคารอยู่ข้างในแล้วก็จะมีลานกว้างๆอยู่ก็เดินมาข้างหน้าแล้วก็ได้ยินเสียงว่าเพื่อนกับมันเนี่ยเรียกว่าเอ้ยมึงผู้ใหญ่เนี่ยไม่ให้เรามาที่นี่โดยพละการกลับกันเถอะนะเราได้เงินเยอะแล้วกลับกันเถอะอ๋อโอเคงั้นกลับก็ได้ว่ะแต่ก็ตอนกำลังจะหันกลับไปอ่ะเหมือนลุงอ่ะเห็นว่าไอ้ตรงข้างในศาลน่ะมันมีคนยืนอยู่ใส่ชุดกิโมโนสีขาวเลยยืนแบบยืนมองอยู่ก็โอเคกำลังจะกลับแต่ก็ใครยืนอยู่สงสัยว่าใครทีเนี้ยลุงอ่ะเหมือนไม่รู้โดนอะไรนะเหมือนไม่รู้โดนอะไรสะกดแต่ทำให้สายตาลุงอ่ะเหมือนกับไม่ได้ละจากคนนี้เลยด้วยความสวยด้วยเสน่ห์หรือด้วยอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าผู้หญิงคนพูดดูแล้วลักษณะน่าจะเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดกิโมโนสีขาวเต็มยศค่อยๆเดินเข้ามาแล้วก็เดินเข้ามาใกล้ๆลุง เสียงเพื่อนที่เรียกก็แบบเฮ้ยมึงคือไม่ได้ยินเลยคือเหมือนตกอยู่ในภวังค์เลยตกอยู่ในภวังค์เลยแล้วเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ค่อยๆเดินมาพอเริ่มเห็นหน้าชัดเห็นว่าในตาของผู้หญิงอ่ะสายตาที่มองมามันเหมือนกับตางูตาเหมือนงูเหมือนรอยที่ถูกมีดเสียบเข้าไปแล้วดึงออกมาคือมันเป็นการทุกคนน่าจะนึกออกถ้านึกถึงโอโรจิมารุคือตาเป็นตางูเลยแล้วก็พูดว่าเอ็งมองเห็นข้าใช่ไหมเอ็งมองเห็นข้าใช่ไหมเหมือนกบที่โดนงูจ้องอะตอนนั้นอะเขาบอกว่าตอนมันจะฟรีซเลยมันแข็งทุกอย่างมันหยุดไปหมดเสียงไม่ได้ยินอะไรเลยได้ยินแต่เสียงเนี้ยเหมือนมันไดเรกเข้ามาในหัวเลยเอ็งมองเห็นข้าใช่ไหมแล้วผู้หญิงคนนี้ยกแขนมาสองข้างแต่แขนแม่งอยู่ดีๆแขนมันม้วนแบบมันม้วนเป็นเกลียวอ่ะเหมือนไม่มีกระดูกอ่ะคือมันยืดออกไปแล้วแม่งมีเกลียวอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แบบป๊อปปิ้งอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคือมันเยอะกว่านั้นนะมันเยอะกว่านั้นอ่ะเออมันคือผิดธรรมชาติอ่ะเออก็ได้แต่ยืนมองเว้ยแล้วหัวตอนแรกหัวที่แบบเหมือนจะเอนเข้ามามองอย่างเงี้ยแต่มันเอ็นแล้วมันเอ็นไปเลยอย่างเงี้ยเออหัวมันไหลเกลียวมาเลยเกลียวมาแล้วมาอยู่ใกล้ๆหน้าเขาแล้วเขาบอกว่าเองเห็นใช่ไหมเหมือนเลื้อยเข้ามาเออแล้วก็ตอนนั้นความรู้สึกเขาคือกูไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้ว่าเป็นงูเป็นสัตว์เป็นสลามเป็นมนุษย์ยางยืดหรืออะไรอ่ะแต่จ้องน้ำตาไหลน้ำลายไหลแบบกลัวตอนนั้นคือรู้สึกกลัวมากเห็นภาพแบบเนี้ยก็ยังพูดอีกว่าข้าชอบเองข้าจะเอาเองไปอยู่ด้วยแล้วคืนนี้จะมาหลับแล้วก็เอามือที่เป็นเกลียวเนี่ยมาแตะไหลแล้วก็ลูดขึ้นมาผ่านนิ้วก้อยปึ๊ดไปแล้วก็หายไปแล้วก็เหมือนวึบออกมาจากพะวงเพื่อนแม่งก็เขย่าแบบมึงเป็นอะไรออกจากพะวังคือออกจากพะวังน้ำตาก็ไหลก็แบบพูดอะไรไม่ออกเพื่อนมันก็เลยรู้ว่ามีอะไรแม่งลุงต้องเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งแหละรีบพาลุงเนี้ยไปหาพ่อแม่ของลุงพาไปลุงก็เลยแบบพยายามรวบรวมสติเล่าเรื่องทุกอย่างให้พ่อแม่เขาฟังพอพ่อแม่เขาได้ยินเขาก็แบบโอ้โหใหญ่โตเลยทั้งหมู่บ้านเลยแบบเจ้าอาวาสก็มาที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเองโดนจับไปที่ไหนไหมโดนมันแตะตัวไหมบอกว่าแตะที่นี่ครับแขนข้างซ้ายครับไหนขอดูหน่อยเขาแบบไอ้พระก็แบบค่อยๆหยิบดูทีละนิ้วเลยนะดูทีละนิ้วจนมาถึงนิ้วก้อยตอนนั้นเขาเพิ่งรู้ตัวลุงก็เพิ่งรู้ตัวว่านิ้วก้อยของเขาอ่ะไม่มีกระดูกแล้วขยับไม่ได้แล้วคือขยับไม่ได้แล้วคือกลายเป็นเยลลี่ไปแล้ว
เขาบอกไม่ได้แล้วอันเนี้ยมันคือสัญลักษณ์อันเนี้ยมันคือเท่ากับว่าเขาอะไอ้ฮินังสมาเนี่ยมาร์คหัวไว้แล้วเล็งไว้มาร์คไว้แล้วคืนนี้เดี๋ยวอาตมาเนี่ยจะลองทำพิธีดูแต่หน้าที่ของเองคือทำยังไงก็ได้ให้ทำตัวเหมือนว่าตัวเองไม่เห็นเขาแกล้งไม่เห็นทำยังไงก็ได้ว่าตัวเองไม่เห็นมันไม่กลัวมันแล้วเขาก็ไปหาไม้เหมือนเอาไม้มาดามเอามาพันไว้ให้มันเป็นเหมือนนิ้วก้อยจริงๆบอกว่าทีเนี้ยถ้ามาร์กไว้อย่างเงี้ยห้ามแกะยังไงก็ห้ามหลุดคือถ้าหลุดไปอ่ะมันจะรู้เลยว่าเนี่ยคือเองที่เขาเจอเมื่อตอนกลางวันเพราะว่าจะเห็นว่านิ้วมันป๋อแป๋นี่จะเห็นเพราะว่าเขามาร์กได้แล้วใช่ทำอะไรได้เลยต้องเอาอะไรแข็งๆมาให้มันเป็นเหมือนนิ้วเหมือนคนปกติแล้วพระก็เดินออกไปแล้วก็ไปคุยกับพ่อแม่บอกว่าเนี่ยคืนนี้ดูแลลูกของเขาให้ดีๆระวังนู่นนี่นั่นพยายามแบบว่าอย่าอยู่ห่างอะไรอย่างนี้ตอนนั้นคือคนที่ใจเด็กอะเด็กที่เหมือนเด็กใจแตกเลยเหมือนเด็กใจหายใจคว่ำอะกลัวแบบเสียขวัญไม่หมดเลยอะแบบพ่อแม่เขาแบบพยายามอะไรอย่างนี้บอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพ่อจะช่วยทำทุกอย่างนะเดี๋ยวพ่อจะอยู่กับลูกตลอดนะจนตอนนั้นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งพระอาทิตย์ตกดินก็ยังนั่งอยู่ด้วยกันหลายๆคนน่ะคนอื่นเขาก็แบบว่าไม่มีคอนเวอร์เซชันเหมือนทุกคนก็เครียดว่าลูกชายตัวเองกำลังจะโดนอะไรพาไปหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าจะผ่านคืนนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรเชื่อใจต้องเชื่อใจพระจนเวลาผ่านไปอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งพ่อก็เลยบอกว่ามาอาบน้ำกับพ่อมาโอเคได้อาบน้ำกับพ่อเพราะโมเมนต์ที่กลัวที่สุดคือตอนอาบน้ำนี่แหละก็ตอนอาบน้ำนี่แหละไม่อยากอยู่คนเดียวพ่อก็แบบมาเดี๋ยวอาบน้ำกับพ่อก็โอเคก็ค่อยดีใจขึ้นมาหน่อยก็ถอดเสื้อผ้าโป้แล้วคือห้องน้ำเนี่ยมันห้องน้ำญี่ปุ่นพอนึกภาพออกมันจะมีห้องแต่งตัวก่อนแล้วก็จะมีห้องอาบน้ำ มันจะกั้นด้วยประตูบานเลื่อนบานหนึ่งมันก็ถอดเสื้อผ้าเสร็จพ่อก็ยืนอยู่ข้างหลังก็ถอดเสื้อผ้าเสร็จแม่งก็เปิดแก้กออกไปแต่พอเปิดออกไปเห็นว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในอ่างน้ำหันหลังให้มันแล้วแบบมีเสียงเหมือนกับแบบเป็นเสียงฮัมของผู้หญิงอะประมาณนี้เท่านั้นแหละคือน้ำตาไหลตัวเองแบบไม่กล้าทำอะไรเลยอะน้ำตาไหลหมดแบบไม่รู้จะทำอะไรไม่ถูกเลยต้องปิดกลับมาก่อนแล้วพ่อก็เดินมาดูพ่อรู้แล้วว่าเนี่ยนี่นางสมามาแหละมาที่บ้านเขาแหละแล้วตอนนี้นั่งน่าจะอยู่ข้างในพ่อก็จับไหลแล้วก็ยิ้มให้ไม่เป็นไรก็เปิดแคร่เข้าไปทีเนี้ยลุงอะเห็นเลยว่าตอนแรกที่ผู้หญิงอะนั่งอาบน้ำอยู่ในอ่างอะแต่ที่เปิดไปรอบเนี้ยผู้หญิงแม่งมายืนอยู่ตรงหน้าแล้วก้มลงมามองที่ลุงเปิดปั๊บคือเจอหน้าประชันหน้าเลยน้ำตาไหลอะไรเงี้ยแต่พ่อเขาพูดว่าโอ้ลูกก็บอกแล้วไงลูกถ้าอยากจะฉี่เนี่ยให้ไปฉี่ที่นู่นไปฉี่ตรงนู้นมาฉี่ทำไมตรงนี้พ่อไวเออไวเลยแล้วก็แบบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเลอะหมดเลยก็อุ้มลูกขึ้นมาโอ้โหเลอะหมดเลยก็ขอโทษกระป๋อแล้วก็น้ำหูน้ำตาไหลว่าเนี่ยบอกแล้วนะทำไมเนี่ยไม่ยอมดูแลตัวเองดีๆอันนี้ก็แบบเห็นใช่ไหมยังตามอยู่อะสภาพคือเป็นกิโมโนแต่เป็นกิโมโนที่เปียกเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เห็นกลางวันแต่แค่ทุกอย่างมันเปียกไปหมดเพราะน่าจะโดนน้ำแล้วดูแล้วก็รู้ว่าไอเนี่ยแม่งเสียงเปลี่ยนที่สำคัญคือเสียงเปลี่ยนไม่มีความแบบไม่มีความคลึกครื้นเหมือนตอนกลางวันไม่มีแบบเอ้ยนี่เห็นอยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยมันคือเสียงโกรธอะเสียงแบบน่าจะวนไปหลายบ้านแล้วไม่เจออะคือหงุดหงิดอะเห็นใช่ไหมแบบไล่ถามเงี้ยพ่อก็
ตักน้ำมาลาดหัวแบบพยายามแบบให้น้ำตามันไหลให้น้ำมูกมันตักน้ำมาเอ้ยเนี่ยเอออาบน้ำสบายนะเนี่ยไม่เป็นไรพ่อถูให้นะไปลงบ่อน้ำแบบพยายามแบบหลบมุมเอาน้ำแบบให้ตัวมันเปียกให้ตัวมันเปียกจนอึดใจอ่ะไม่กี่อึดใจอ่ะภาพที่เห็นก็หายไปนี่นางสมาไม่ได้อยู่แล้วตัวเองก็แบบเริ่มแบบโล่งอกอ่ะแล้วก็ร้องไห้กอดพ่อเลยก็บอกว่าเนี่ยขอบคุณพ่อมากเนี่ยปึ๊บพูดไม่เป็นคำอย่างงี้แล้วอ่ะแต่พ่อแบบเอาน้ำราดให้ก็คิดซะว่ามันเป็นทามมิ่งที่แบบว่าไม่มีทามมิ่งไหนจะดีเท่าสถานที่นี้มาเจอในห้องน้ำแล้วเพราะมันยังมีแอคชั่นให้ทำมันพ่อยังตาไหลมันยังมันลาดน้ำได้ทีนี้พ่อเขาเลยพาลูกไปนอนตื่นรุ่งเช้าขึ้นมาเจ้าอาวาสก็มาพระก็มาคนในหมู่บ้านเข้ามาดูก็เห็นว่าเด็กคนเนี้ยยังปลอดภัยดีแค่กระดูกที่แบบโดนมาร์กไว้เขาก็ถอดผ้าไว้ถอดไอ้กระดูกอันนี้ไว้พระก็บอกว่าเนี่ยมีเหมือนกับไม่ได้มีเหตุการณ์นี้มานานหลายปีแล้วนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะมันเคยมีอยู่ครั้งนึงที่แบบว่าเด็กหายสาบสูญไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีเด็กหายสาบสูญไปเยอะแต่ก็ไม่ได้ยินมาเป็น10ปีแล้วข่าวนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาเจออีกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่เซฟได้ครั้งนี้เป็นครั้งที่เซฟได้เพราะฉะนั้นถือว่าโชคดีมากๆลุงเขาก็เล่าให้หลานฟังแล้วก็บอกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุยังเองอ่ะอย่าไปที่ศาลเจ้าตรงนั้นอีกจนถึงปัจจุบันลุงก็ยังเอานิ้วเนี่ยมาอวดให้กับคนอื่นๆดูว่าเนี่ยลุงมีความสามารถพิเศษแต่ลุงไม่อยู่แล้วนะเมืองนั้นแต่ลุงไม่อยู่แล้วลุงโกยมาแล้วเรื่องก็ประมาณนี้เอ้ยเรื่องนี้สนุกว่ะไม่น่ากลัวมากนะแต่สนุกแล้วก็รู้สึกอุ้ยตอนพ่อไวเนี่ยเอ้ยกูมีน้ำตาคอเหมือนกันนะเออโหพ่อแม่งแบบเหี้ย MVP สัสๆอ่ะแบบคนเป็นพ่ออ่ะเออทำทุกได้เอกการแสดงก็ตอนนี้เลยอ่ะใช่จบกันไปครับ5เรื่องโหเรื่องเมื่อกี้ก็ถือว่ายาวอยู่นะน่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ไม่คือเรียกได้ว่าน่าจะได้เก็บเอาไปจำเยอะนะเรื่องเมื่อกี้ไม่ใช่แบบว่าเป็นเรื่องที่มาเอ้ยขนลุกแล้วก็ผ่านไปแต่น่าจะเป็นเรื่องที่เมื่อกี้ชอบชื่อนึงมากเลยชื่อในแชทชอบมากเลยชอบกว่าชื่อที่ตัวเองตั้งอีกชื่อว่าแต่เราเนี่ยมันอ่ะโอ้เนี่ยนะไม่ใช่คือจะชื่อเขาอ่ะมันไปแล้วจะอ่านชื่อไม่ทันชื่อลุง9นิ้วเฮียชอบชื่อกว่าที่กูตั้งอีกเฮียโคตรได้เลยโคตรเจ๋งเลยว่ะลุง9นิ้วเออโคตรชอบเลยว่ะเพราะไม่มีอีกนิ้วนึงโอ้ impact ว่ะชื่อมึงใช้ได้เลยมึงหน้ามันอยู่หน่วยตั้งชื่อกับกูอ่ะคนอย่างมึงเนี่ยใครวะรายงานตัวหน่อยดิหน่วยแต่เขาบอกว่าอันนี้นั่นไงไม่ได้ไปเห็นมาจริงนะเขาบอกว่าไอ้รูปภาพที่ในวัดอ่ะมันเป็นรูปงูเหมือนเป็นรูปงูที่ใส่ชุดกิโมโนอ่ะแต่กำลังกินกินคนทั้งเป็นอ่ะกำลังอ้าปากกินอยู่อะไรถ้ามีรูปก็ลองแชร์กันมาดูก็ได้นะฮิเอ้ยไม่ใช่ฮินังสมะมันฮิชินังสมะหรือเปล่าฮิจินังสมะฮิจินังสมะฮิจินังสมะเออคุจินางสมะพูดผิดคุจินางสมะคุจินางสมะมาหมดไทยเลยคุจินางสมะคุจินางไม่มีรูปนะนอนแย้วตอนฟังแรกๆมีคนบอกในแชทว่านี่โดจินพลอตหรือเปล่าโดจินพลอตภาพกูก็โดจินเหมือนกันเออแต่ถ้าเป็นพวกแบบปีศาจอะไรสมัยมันน่าจะโดจินหน่อยเรื่องมันจะคล้ายๆกับเรื่องที่ผ่านมา2เรื่องเรื่องมุชาคุรุสมะเรื่องคุชินะคุชินังสมะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัยรุ่น3คนวัยรุ่น3คนเนี้ยเขาเป็นเพื่อนสีสนิทกันคนหนึ่งชื่อโนบุอากิโนบุอากิคนหนึ่งชื่อโนบุอากิ
อีกคนหนึ่งชื่อชื่อคีระแล้วกันคีระคนหนึ่งชื่อโนบุอากิคนหนึ่งชื่อคีระอีกคนหนึ่งชื่อจะตั้งชื่อว่าอะไรดีวะพี่จอนคิดชื่อหน่อยเอลิโลไลโตะได้ไหมอ่ะก็ให้กูตั้งอ่ะชื่อทาเกดะแล้วกันนะเอ้าให้กูตั้งทำไมขอฟังเห็นกูไม่เอาสนับสนุนเรื่องผีก็ฮากันหมดเลยเอ้าใครบ้างนะเอาอีกทีหนึ่งทวนให้กูฟังแล้วกูลืมแล้วเนี่ยมีใครบ้างโนบุอากิคีระแล้วก็อีกคนนึงทาเกดะทาเกดะอ่ะโอเคสามคนสามคนเนี้ยมันเป็นเพื่อนซีสนิทอยู่ด้วยกันมา3หน่ออยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ตั้งใจว่าเฮ้ยมึงวันเนี้ยเราจะไปที่แห่งหนึ่งที่เนี้ยสาวเพียบเอาแล้วทะเลงานไปหาดไปหาดเราจะไปว่ายน้ำกันสามเราเนี่ยแหละแม่งต้องได้อ่ะนะต้องมีคนได้อ่ะต้องสละโสดกันแล้วก็โอเคตั้งตัดสินใจไปกัน3คนก็ขับรถปื๊ดก็เฮฮาเลยมูดบรรยากาศวันนั้นคือทุกคนแฮปปี้ทุกคนตื่นเต้นเปิดเพลงรถหน้าต่างอ่ะแล้วก็มีคนแบบคนขับก็นั่งถือบุหรี่อะไรเงี้ยชิวๆเลยคนแบบคนนั่งข้างๆก็แบบเอาหัวออกมาโอ้ลมแม่งสบายจังเลยแล้วแม่งก็เป็นทางยาวๆแล้วก็มีต้นไม้รอบทางพอกำลังคึกคืนคึกเคงกันมันเห็นรถข้างหน้าขับช้าขับช้าอยู่ดีมันเนี่ยคือแล้วคือมันเป็นรถแบบมันเป็นทาง2เลนไงมีเลนไปเลนสวนอ่ะคือถ้าจะแซงอ่ะมันต้องไปแซงของอีกฝั่งนึงเขาแม่งก็แบบจะเบี่ยงแซงจะเฮ้ยแม่งแซงไม่ได้เว้ยอย่างงุ่นอย่างนี้เว้ยงุ่นหงิดงุ่นหงิดเสียบรรยากาศเสียมูดหมดด้วยความด้วยว่าแม่งเป็นกลุ่มเฮลๆอยู่แล้วกลุ่มปาร์ตี้บอยอยู่แล้วมันก็เลยแบบไอ้คีระเป็นคนขับแม่งก็เลยบอกว่าแม่งเอ้ยกูมึงจะเอากับกูใช่ไหมแม่งมีปัญหากูขับรถเนี่ยแทนที่มึงจะตีไฟเลี้ยวให้พวกกูไปก่อนก็หมดเรื่องหมดราวมาขับจอดแช่อย่างงี้เริ่มบ่นเริ่มโมโหแล้วก็เห็นว่าไอ้รถคันข้างหน้าเนี่ยมันก็เลี้ยวเข้าไปทางนึงแต่ทางที่มันต้องไปมันจะต้องไปอีกทางนึงมันเห็นว่าเอ้ยมันเลี้ยวเข้าไปอีกทางนึงแล้วไรด้วยความที่มันตามมาติดๆมันก็เลยไปนิดนึงใช่หัวร้อนยูเทิร์นจอดรถยูเทิร์นบิดกูตามไปเล่นกูจะตามไปเล่นแม่งไปอีกทางนึงไปอีกทางนึงซึ่งอีกทางนึงเนี้ยมันไม่ได้เป็นถนนลาดยางมันเป็นถนนแบบผินอ่ะลูกรังลูกรังอ่ะมันก็แบบขู่ขาก็เร่งปื๊ดก็พยายามจะขับตามไปรถคันเมื่อกี้ก็งงว่าไอ้รถคันเมื่อกี้มันยังมาช้าๆอยู่เลยทำไมแม่งเพิ่งไปแป๊บเดียวมันอยู่ดีๆมันหายสายตาไปเลยวะคือเลี้ยวไปแป๊บเดียวทามมิ่งคือเราเลยมาแล้วเรายูเทิร์นแล้วก็โค้งเข้ามาแล้วก็เลี้ยวตามเข้าไป มันไม่น่าจะห่างไกลขนาดนั้นเพราะมึงขับช้าแล้วกูขับเร็วนูบากิแม่งก็แบบเฮ้ยมึงพอเถอะนะเราไปทางของเราดีกว่าแม่งมึงไม่อยากมีปัญหาที่อะไรแม่งนะเดี๋ยวมึงขับรถเร็วในทางลูกรางอย่างนี้ถ้าล้มขึ้นมาทำไงยังพูดไม่จบรถเสียหลักรถเสียหลักเหมือนแบบจังหวะโค้งแล้วแม่งสลิปอะรถลื่นล้อลื่นปั๊บพอล้อลื่นรถก็ถลายเอ็นขับเอ็นขวาแล้วเหมือนแม่งหักพวงมาลัยอีกแม่งก็เลยพลิกเลยทีนี้พลิกคว่ำปังปังปังสองรอบทุกคนก็ออกมา มีใครเป็นไรไหมแม่งก็ดูแบบโอ้โหแม่งหนักสภาพรถคือหนักคงวิ่งต่อไม่ได้แล้วคืออย่างน้อยนะถัก3คนน่ะมันยังรอดมันยังรอดเพราะเอ้ยมันยังไม่บาดเจ็บสาหัสมาก3คนนี้ยังมีแค่แบบมีแผลมีอะไรนิดๆหน่อยๆมีแค่แผลถลอกฟกช้ำไม่ได้มีอะไรหักก็แบบตรวจดูกันแล้วไม่มีอะไรเอ้าชิบหายก็โทรเรียกประกันเรียกตำรวจหยิบมือถือขึ้นมาไม่มีสัญญาณเพราะมันออกจากทางลาดยางมาขึ้นมาลุกลังไงไม่มีสัญญาณโอ้ยเอาไงดีว่ามึงกูบอกมึงแล้วว่าแม่งอย่าขับตามอย่าใจร้อนไปทางของเราแม่งไม่ฟังกันเป็นไงล่ะยืนทะเลาะกันในนี่มันก็เครียดมันก็กำลังหยิบไฟแช็กมาจะจุดบุหรี่ดูมึงจะบ้ามึงมาดูดบุหรี่อะไรต้องลดความเดี๋ยวมึงได้ตายหากันหมดเริ่มทะเลาะกันจนแม่งก็พูดกันมา
เอ้ยเราเลิกทะเลาะไปหาทางแถวๆนี้แล้วกันเมื่อกี้ไอ้รถคันข้างหน้านี่มันขับช้าๆเนี่ยมันน่าจะมีบ้านคนอยู่เพราะมันมีรถไปทางนั้นคือเลือกที่จะเดินต่อเข้าไปในซอยเลือกที่จะเดินต่อเข้าไปในซอยไม่ได้จะออกมาถนนใหญ่ใช่เพราะว่าคือถ้าออกมาถนนคือไม่รู้อะไรมันทำให้มันคิดว่าเอ้ยข้างในเดินเข้าไปข้างในมันจะมีอะไรอยู่มันจะมีแบบบ้านคนหรือมันจะมีหมู่บ้านที่เราพอจะขอยืมโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้ไม่รู้มันมีอะไรแม่งก็ได้โอเคไปก็เดินกันไปช่วงนั้นเนี่ยประมาณเย็นละโพเพละพอลดความเสร็จเวลาผ่านมาก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็เท่ากับว่าประมาณ6โมงเย็นแถวนี้อากาศก็เริ่มเย็นขึ้นไฟก็เริ่มน้อยลงแต่ก็เราก็ยังเดินกันไปก็เห็นว่าไอ้ตรงทางเดินเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันดูเหมือนเป็นทางขึ้นภูเขาเป็นทางอะไรเงี้ยแต่มันยังมีเสาไฟเปิดไฟเลี้ยงไปอยู่ก็โอเคชัดแล้วถ้ามันมีไฟฟ้าตรงนี้ถ้ามันมีไฟถนนนะอย่างน้อยมันก็น่าจะมีบ้านคนอาศัย3คนก็เดินกันไปจนเดินขึ้นไปปั๊บถนนเส้นเนี้ยมันไปสิ้นสุดอยู่ที่ลานนึงมันเป็นเหมือนแบบขึ้นมาปั๊บมันก็จะมีลานพอนึกออกมั้ยเป็นเหมือนลานกว้างๆแล้วก็มีบ้านอยู่เอ้าถึงหมู่บ้านแล้ววะเออแม่งแต่ทำไมไม่มีใครเปิดไฟบ้านเลยวะมึงก็ดูกันไปเอ้ยเราเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าก็เดินกันไป3คนก็เห็นว่าหมู่บ้านที่มันมาถึงเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านล้างก็ดูเฮ้ยเฮียนี่แม่งหมู่บ้านล้างนี่หว่างงแบบเดินเข้าไปดูก็แบบชิบหายแล้วแต่เดินกลับไปคงเหนื่อยไม่เอาเจ็บด้วยตอนเนี้ยเราแคมปิ้งกันที่นี่ดีกว่าก็ตัดสินใจโอเคเราแคมปิ้งกันที่นี่มันก็แยกย้ายกันไป3คนไปหยิบพวกเศษไม้พวกใบไม้ใบฟืนมาก่อไฟก็จุดไฟกันทั้งที่ไม่ได้กินน้ำมาเป็นเวลานานไม่ได้กินข้าวหิวแต่รู้สึกสนุกที่ได้แบบได้นั่งรอบกองไฟกับเพื่อนคือเหมือนเป็นแบบมุมแอดเวนเจอร์อะไรอย่างนี้ก็โอเคต่างคนก็ต่างนอนตรงนั้นนอนตรงกองไฟตรงนั้นตอนเช้าก็ต้องตื่น3คนก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่าฝนมันตกฝนมันลงเม็ดเอ้าเชี่ยเอ้ยฝนลงเม็ดแม่งก็แบบบ้านที่แม่งเป็นแบบบ้านล้างๆแม่งก็ตอนแรกยังบ่นกันว่าเหี้ยกลัวกูเลยออกมานอนข้างนอกที่นี่ก็แม่งมีเหตุผลที่ต้องเข้าไปที่จะต้องเข้าไปแล้วก็ต้องไปหลบฝนอย่างน้อยๆก็ต้องไปแบบใกล้บ้านเออแม่งก็เลยตัดสินใจเดินไปที่บ้านแม่งก็เป็นแบบคือบ้านล้างอ่ะไม่มีอะไรเลยคือมีแบบซากไม้ที่แบบพังผุหมดอ่ะมีหยักย่ายมีฝุ่นเต็มไปหมดก็เดินเข้าไปกัน3คนก็นั่งมองเหม่อมองฝนโอ้ยอย่างนี้แม่งจะเรียกตำรวจยังไงมือถือก็ไม่มีแบตก็นั่งถอนหายใจกันแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรรู้สึกขี้เกียจไม่ใช่แค่ตัวคนคนเดียว3คนน่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าขี้เกียจเพราะไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วก็ไม่มีใครบ่นว่าหิวน้ำไม่มีใครบ่นว่าหิวข้าวคืนนั้นก็ผ่านไปอีกคืนหนึ่งคืนที่3ทีเนี้ย3คนนั่งเปื่อยนั่งเงียบไม่ทำอะไรเลยคืนที่2ก็พอคืนที่2ผ่านไปก็เป็นวันที่3พูดผิดวันที่3ตื่นมาตอนเช้าท้องฟ้าอากาศปกติแต่ไม่มีใครจะเดินออกไปเรียกความช่วยเหลือเลยคือมันขี้เกียจไปหมดเงี้ยมันขี้เกียจมันไม่อยากเดินมันอยากจะอยู่ที่นี่มันสบายมันเฮฮากับเพื่อนหรือมันแอดเวนคือมันไม่รู้มันเออความรู้สึกมันแบบว่าเมาแดดอ่ะไม่อยากทำอะไรแบบเปื่อยอ่ะเออเปื่อยไปหมดอ่ะแบบไม่ทำอะไรคือทั้งวันวันที่3ทั้งวันสรุปคือไม่ได้กินน้ำมาเป็นจะเข้าวันที่3ข้าวไม่ได้กินพอตกกลางคืนนั้นก็เงียบมีเสียงป่าเสียงไม้เสียงจิ้งหรีดที่แต่มันมีเสียงหนึ่งเพิ่มขึ้นมาคือเสียงคนเดินชัก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 
่อยๆเดินเข้ามาเดินมาจากก้อนคือเดินแบบเหยียบก้อนหินแบบซักซักซักเดินมาใกล้ๆสามคนก็สะดุ้งตื่นหันไปมองก็เห็นว่าไอ้ตรงลานกว้างๆเนี่ยมันมีเงาคนเดินมาค่อยๆเดินมาซัก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 ค่อยๆเดินมาสามคนก็เพ่งมองใกล้ๆว่าเห็นว่าลักษณะคือเป็นพระพระเดินมามีหมวกอยู่บนหมวกเป็นหมวกยาวๆหมวกแบบป้านๆนี้แล้วก็ชุดกิโมโนชุดพระที่ดูสะอาดสะอ้านแต่เท้าเนี่ยดูเปื้อนดินไปหมดเลยรู้ว่าน่าจะเดินเท้ามาไกลมันเดินซักซักพวกเอง3คนรีบออกมาจากตรงนั้นตะโกนออกมาพาก็ตะโกนมารีบออกมาจากตรงนั้น3คนก็แบบเหมือนกับอยู่ดีๆพอได้ยินเสียงคนที่ไม่ใช่เป็นเพื่อนกันเอง3คน มันเหมือนแบบมันสแนปแล้วแบบเฮ้ยรู้สึกตัวขึ้นมามันได้สติขึ้นมาได้สติขึ้นมาพอได้สติขึ้นมาแล้วแบบสิ่งแรกที่ถามคือมีอะไรให้กินไหมครับมีอะไรให้ดื่มไหมครับไอ้โนวากิแม่งรีบแบบคานเดินไปหาแบบไปเกาะจีวรผ้าแล้วก็บอกว่ามีน้ำไหมครับมีข้าวให้ผมกินใช่ไหมมีข้าวให้ผมกินใช่ไหมมีข้าวให้ผมกินไหมครับพระบอกว่าเอ้ยคนเราไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินข้าว 3-4 วันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพวกเองก็ได้กินมีเนี่ยมีอยู่ตอนเนี้ยแต่ให้พวกเองกินไม่ได้ไอ้รถที่คว่ำเมื่อกี้รถของพวกเองใช่ไหมครับดูสภาพแล้วก็น่าจะเป็นของพวกเองแหละดูเสื้อผ้าหลุดลุ่ยโอ้โหมาเรามีงานใหญ่แหละป่าวันบอกเดินตามอาตมามาทุกคนก็แบบงงตอนนั้นยังงงๆกันอยู่ว่าอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะเดินตามไปเนี่ยอาหารพวกเนี้ยมันเป็นเครื่องของไหว้พวกเองอ่ะกินไม่ได้เองไม่สามารถกินได้แล้วที่พวกเองมาติดอยู่ตรงเนี้ยมันเพราะว่าวิญญาณที่อยู่ในหมู่บ้านเนี้ยมันเรียกพวกเองมามันจะเอาพวกเองมาเป็นเครื่องเหมือนกับเป็นเครื่องสังเวยดีนะเนี่ยอาตมาผ่านมาพอดีเลยเห็นรถคว่ำอยู่แล้วอาตมาเอ้ยเราเจ้าพระเขาก็เรียกมานี่แล้วที่เห็นก็คือว่ามันเป็นเหมือนแบบตารางสี่เหลี่ยมที่มีเสือปูอยู่ข้างในแล้วก็เหมือนกับมีอะไรเขียนอยู่รอบๆเป็นเหมือนพิธีกรรมอะไรสักอย่างนึงอัคระอย่างเงี้ยเหรอมีอัคระมีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยพวกเองเข้าไปนั่งอยู่ในนี้3คนก็ได้แต่งงๆทำตามที่พระบอกก็เข้าไปดูนะพวกเองดูไว้ดีๆแล้วหลังจากเนี้ยพวกเองไม่ว่าจะเจออะไรไม่ว่าจะเกิดอะไรอย่าส่งเสียงร้องนะอย่าส่งเสียงร้องฟังคำอาตมาไว้ดีๆถ้าสวดเป็นสวดตามอาตมาพระก็เดินไปตรงลานเอาของไปวางมีพวกโมจิมีพวกข้าวสวยมีอาหารวางไว้อยู่แล้วก็เดินกลับมาแล้วก็นั่งอยู่ในวงแล้วก็เริ่มสวดดูไว้ดีๆนุ่นเขาเริ่มสวดป่าเนี่ยตอนแรกที่มันมีแต่แบบเสียงจิ้งหรีดจี้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 มันก็มีแบบลมพัดป่าก็สวดจนข้างหน้าลานทุกคนเห็นมันทุกคนเห็นเหมือนกันหมดว่ามันมีแสงอะไรก็ไม่รู้คือตรงนั้นนี่คือมืดหมดเลยนะเรียกได้ว่าคือเกือบแทบจะมืดหมดเลยยกเว้นแบบเทียนที่ปักอยู่หน้าพระแต่ก็มืดสนิทแล้วก็เห็นว่าไฟเนี่ยมันมีแสงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้น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 เต็มรอบตัวไปหมดเลยเป็นไฟแบบสีฟ้าๆเป็นดวงไฟเล็กๆพาก็ยังสวดไม่ใช่ใครอื่นครับอิสระทามมิ่งมึงดีชิบหายเลยเพื่อนทำไมวะโอ้โหฟิลกำลังได้เลยฟิลอะไรวะธุระด่วนไหมก็ไอ้นี่ไงเรื่องคนสมัครไง
เออโอเคถ้างั้นเดี๋ยวกูโทรกลับทำไมวะทำอะไรอยู่วะไอ้เอ้ากินยังมาพิมพ์อยู่หรือเปล่าเออไปหมดกลับมากลับมาพระพระพระมึงสัมมอนผิดสวดปะเนี่ยผิดบทปะเนี่ยสัมมอนพระท่องผิดบทอะไรอันเชิญอะไรมาวะพระอันเชิญตัวตัวพีคเลยตัวนี้มาทีเนี้ยพระเขาก็สวดไปเรื่อยๆทุกคนก็เห็นว่ามันมีแสงมันมีดวงไฟมันมีอะไรเนี่ยขึ้นมาจากลานกว้างๆที่นั่งอยู่ขึ้นมาลอยขึ้นมาเป็นแสงแบบสีฟ้าๆแล้วทุกแสงเนี่ยก็ค่อยๆเคลื่อนไปตรงไอ้เครื่องของไหว้แล้วก็เริ่มมีเสียงแบบอย่างเงี้ยจนโนบุอากิมันหลุดพูดออกมาว่านั่นอะไรครับพาก็เลยบอกกำลังสวดพาก็เลยบอกก็หยุดสวดก่อนแล้วก็บอกว่านั่นอ่ะมันคือวิญญาณสัมปเวสีของคนในหมู่บ้านนี้ไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะรู้แต่ว่าในหมู่บ้านเนี้ยมีคนล้มตายไปจำนวนมากแล้วทุกๆปีจะต้องมีคนมาตายที่นี่1ศพ2ศพ3ศพแล้วแต่ซึ่งวัดของอาตมาเนี่ยก็เลยจะมีหน้าที่ดูแลที่นี่เพื่อไม่ให้มีคนตายเลยต้องเอาของมาถวายเอาของมาไหว้ให้กับพวกสัมปเวสีเนี่ยพวกเองลองดูสิจากแสงไฟสีฟ้าเห็นว่ามันเป็นลักษณะเหมือนคนเหมือนคนที่แบบผอมเหลือแต่กระดูกบางคนก็แบบว่าคือเรียกง่ายๆว่ารู้ว่าตัวไหนเป็นผู้ชายผู้หญิงได้เพราะว่าแบบบางตัวมีผมที่ยาวกว่าแต่แบบผมที่มีน้อยๆแต่แบบเส้นมันยาวเส้นน้อยๆผอมๆตาลึกๆปากคือแบบนั่งจกกินอยู่เงี้ยเต็มไปหมดเลยแม่งก็แบบคนสามไอ้เด็ก3คนแม่งก็คือเหวอตอนนั้นคือไม่รู้จะถามอะไรไม่รู้ตัวเองกำลังดูอะไรอยู่ไม่รู้ว่าพ่อหิวมากเลยมองเห็นแบบนี้หรือเปล่าอะเนี่ยแหละคือวิธีการเขาเรียกว่าวิธีการสกัดให้พวกวิญญาณเนี่ยไม่เอาคนไปเป็นไม่เอาคนไปสังเวยแล้วส่วนนั่นก็ต่อไปอาหารที่ตอนแรกวางอยู่เต็มลานหมดเกลี้ยงแล้วไฟพวกเนี้ยแล้วไอ้เงาล่างพวกเนี้ยมันก็กลับมาเป็นไฟแล้วก็วื้อหายกลับไปลงไปในดินพวกเองจบแล้วทีนี้เอง3คนเนี่ยต้องมาที่วัดกับอาตมานะแต่กำลังพูดอ่ะไอ้คีระมันก็ชี้แล้วไอ้โมจิอันนั้นนะครับที่อยู่ตรงพื้นอ่ะผมขอกินได้ไหมภาพแม่งเปลี่ยนน้ำเสียงเลยฮะยังเหลืออีกเหรอไหนมันอยู่ไหนก็เห็นว่ามันมีโมจิวางอยู่ไม่ได้การแล้วภาพแม่งเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนสีแล้วทีนี้ทุกคนก็เลยเห็นว่ามันยังมีไฟสีฟ้าเหลืออีก2ดวงอยู่กลางอยู่ท่ามกลางเนี่ยแหละความมืดเห็นไฟสีฟ้าอยู่2ดวงพระก็เริ่มสวดอันนั้นไม่ใช่อันนั้นน่าจะไม่ใช่สัมปเวสีสวดอาจจะเป็นวิญญาณของเด็กอาจเป็นวิญญาณของเด็ก2คนอะไรอย่างนี้พระก็กำลังสวดไปอยู่ที่เนี้ยพอไอ้อันเนี้ยมันค่อยๆเดินเข้ามาค่อยๆเดินใกล้เข้ามาในที่นั่งอยู่กันเนี่ยเลยเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ดวงไฟ2ดวงมันคือดวงตา2ดวงมันคือตาที่มันประกายออกมาแล้วลักษณะคือเหมือนกับคนที่เดินด้วยสีขาเงี้ยแต่คือขาเนี่ยมันจะเหมือนกบมันจะแบบมันจะแหลมยาวเหมือนทำท่ากบเหมือนทำท่ากบอ่ะแต่ว่าขา
ามันยาวผิดมนุษย์มนาใช่มันเลยแบบเหมือนกับเป็นแหลมๆออกมาขามันยาวผิดมนุษย์มนาแล้วก็แบบค่อยๆเดินเข้ามาเดินเข้ามา เดินเข้ามา พาแม่งก็สวดใหญ่เลยหยิบมีเหมือนกับจะมีข้าวสารมีอะไรพวกนี้คือหยิบโปรยหยิบโปรยหยิบโปรยแม่งก็หยิบกินกินกับ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 แป๊บเดียวหมดแต่ยังอยู่ไม่หายพามันก็เริ่มแบบโลกก็นิ่งสวดสวดใหญ่สวดใหญ่แล้วเหมือนอันเนี้ยจากที่คือวิญญาณดวงอื่นที่มันมากินข้าวที่มันมากินของสังเวยมันไม่มีตัวไหนเหมือนมันจะมีท่าทีว่ารู้ว่ามันมีคนนั่งอยู่ตรงเนี้ยก็จะโฟกัสแค่ขึ้นมากินกับกลายเป็นไฟลงใช่แต่อันเนี้ยเหมือนมันมองมาที่วงเลยมันมองมาเลยมองเข้ามาเลยแล้วก็ค่อยๆเดินเข้ามาเดินเข้ามาตอนนั้นไอ้โนบุวากิแม่งตะโกนเฮ้ยเหี้ยไม่เอาพอมันตะโกนแบบทุกคนก็รีบแบบปิดปากแบบเฮ้ยมึงใจเย็นๆไว้อย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งโลภอย่าเพิ่งดิ้นรนไปพาเขาบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นตัวเนี้ยแหละที่เรียกพวกเองมาที่เรียกพวกเอง3คนมามันต้องการกินพวกเธอ3คนพาเขาก็ถอนหายใจแล้วก็หยิบผมมา3เส้นของแต่ละคนม้วนกินไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ห้ามออกจากวงอาตมาจะไปให้มันกินแล้วพาก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินตรงเข้าหน้ามันพร้อมกับสวดมนต์เดินไปทุกคนก็ยังงงแบบกำลังจะแบบตะโกนเรียกแต่แบบเพื่อนก็แบบปิดปากอย่าทำตามที่พาบอกพาก็เดินไปสวดก็ยังยืนสวดอยู่กลางวงตรงป่าตรงเขาเนี่ยไอ้ตัวนั้นอ่ะมันก็แบบค่อยๆมองค่อยๆเดินค่อยๆเดินเข้ามาพาก็นึงทุกคนได้กลิ่นเหม็นมากเหมือนมีคนฉี่คือรู้ได้เลยว่าพระฉี่แตกแล้วเป็นเสียงแต่เสียงสวดก็ยังสวดเหมือนเดิมแล้วก็มีเสียงแบบมันดมกลิ่นจนจากเสียงเป็นเสียงพาแบบร้องแล้วก็เป็นเสียงกรีนครบครับก็ยังพายังยืนอยู่ทั้งฉี่ทั้งอะไรทุกอย่างไหลออกมาตรงนั้นหมดแล้วเสียงพาที่ตอนแรกร้องแบบตะโกนเอ้ยอย่างเงี้ยเหมือนว่าเลือดจะออกจากปากจะเริ่มพูดมันภาพที่เห็นข้างหน้ามันสยองเกินที่3คนนี่แม่งจะรับได้การที่เห็นคนที่เพิ่งมาอยู่เมื่อกี้คือโดนกินข้างหน้าแล้วตัวเองทำอะไรไม่ได้ไอ้โนบุอากินี่จากเมื่อกี้ที่มันหลุดไปแล้วแม่งก็หลุดเลยผมไม่เอาแล้วผมไม่ออกแล้วเหมือนกับแบบกำลังจะเดินออกไปเพื่อนก็ยังดึงแบบดึงลากมันกลับมาล็อกมันไว้ทั้ง2คนมึงทุกคนน้ำตาไหลไอ้นี่ก็กินตอนนี้เสียงพักเงียบมีแต่เสียงกินไม่รู้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แสงอาทิตย์ค่อยๆขึ้นแสงอาทิตย์ค่อยๆขึ้น3คนก็เห็นว่าพระตอนเนี้ยเหลือแค่จีวรคือโดนเลียบแม้กระทั่งกระดูกไม่เหลืออะไรแล้วแล้วทุกคนก็ยังเห็นอีกว่าไอ้ตัวเนี้ยแม่งยังไม่ไปแม่งยังอยู่ยังนั่งอยู่นะจนพระอาทิตย์ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วตัวมันก็เริ่มค่อยๆจางค่อยๆจางลงตามแสงอาทิตย์แล้วเหมือนมันก็มีเสียงมันก็มีเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งดังออกมาจากตัวนั้นแล้วตัวนั้นมันก็หายไปทีเนี้ย
พอเช้าลุ่งขึ้นเนี่ยทุกคนก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมแน่นอนว่าเดินไปไหนไม่ได้ไม่กล้าออกจนกว่าจะมีใครมาลากออกอ่ะก็เห็นว่ามันมีพระรูปอื่นเดินมาน่าจะเป็นพระวัดเดียวกันเพราะใส่ชุดใส่อะไรคล้ายๆกันเดินมารับ3คนนี้ไปแล้วก็เอาเนี่ยเอา3คนเนี้ยไปทำพิธีทำพิธีแล้วก็บอกว่าพวกคุณทำได้ดีมากพวกคุณทำได้ดีมากแล้วพระรูปเมื่อกี้ครับเขาเสียสละเพื่อช่วยพวกเอง3คนไม่เป็นไรหรอกมันเป็นหน้าที่ของสงฆ์มันเป็นกิจของสงฆ์ที่จะต้องช่วยคนพอเสร็จพิธี3คนนี้ก็แยกย้ายแทบจะไม่ได้ติดต่อกันแทบจะไม่ได้ติดต่อกันเลยแยกย้ายไปเลยแล้วเรื่องนี้ก็ค่อยๆเลือนลางไปจนวันหนึ่งมันมีโทรศัพท์มาจากกิระโทรมาหากิระมันโทรมาหากิระมันบอกว่าเนี่ยมันโทรมาหาอีกคนนึงนะบอกว่ามึงรู้ว่าโนบุอากิอะไรเกิดอะไรขึ้นวะโนบุอากิตายแล้วนะเว้ยกิระมันก็พูดทำไมวะเหมือนตั้งแต่วันนั้นที่เราไปที่วัดทำพิธีเสร็จอะพอมีคนเล่าให้ฟังว่าพอโนบุอากิกลับไปอยู่ที่บ้านเหมือนเขาเริ่มมีประสาทคือประสาทหลอนประสาทหลอนเริ่มหลอนเริ่มพูดคุยไม่รู้เรื่องเลยต้องจับไปอยู่ที่โรงพยาบาลบ้าพอไปอยู่ที่โรงพยาบาลบ้าทีเนี้ยแม่งก็เลยอาละวาดแล้วก็ผูกคอตายแล้วสุดท้ายที่ตายก็คือเหมือนกับแบบตัวเองนั่งแกะไส้ตัวเองมาดูมาอะไรเงี้ยทีเนี้ยมันก็เลยแวบขึ้นมาได้ว่าไอ้เสียงสุดท้ายอ่ะที่มันได้ยินก่อนที่ไอ้เงาปีศาจมันจะหายไปอ่ะมันเป็นเสียงทุ้มๆแล้วมันได้ยินว่าโนบุอากิเรื่องมันก็ประมาณนี้เพราะไอ้โนบุอากิคือคนที่โวยวายคนที่โวยวายไร้สติอยู่คนเดียวพี่เอเนี่ยเขาเป็นคนอยู่ในวัยทำงานเป็นซาลารีแมนก็คือคนหาเช้ากินข้ามเป็นปกติทีเนี้ยตลอดชีวิตเขาอ่ะเขาไม่เคยมีเซนส์เรื่องผีไม่เคยเจออะไรลี้ลับมาตลอดจนเขาอายุประมาณ20ปลายๆ30ต้นๆวันดีคืนดีเขาฝันว่าเขานอนอยู่แล้วเขาเห็นตุ๊กตาตัวหนึ่งไม่ได้เชิงว่าตุ๊กตาแต่เป็นเด็กผู้หญิงที่ตัวเล็กมากๆไซส์แบบไซส์ขนาดเหมือนตุ๊กตาหรืออาจจะเป็นตุ๊กตาที่พูดได้เขาก็ไม่รู้เหมือนกัน ลักษณะของเด็กผู้หญิงคือจะมีกิโมโนสีแดงเป็นลายดอกได้ยินบ่อยมากเลยกิโมโนสีแดงเนี่ยกิโมโนสีแดงเป็นลายดอกแล้วก็ไว้ผมเป็นผมยาวแต่ตัดตรงดิ่งนี้ยาวตรงหน้าม้าตัดเขาฝันว่าอยู่ดีๆก็มีตุ๊กตาตัวเนี้ยมาอยู่ข้างๆเขาเขานอนอยู่บนเตียงแต่รู้ว่านี่ฝันอยู่แหละแต่ฝันว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วมีตุ๊กตามาตั้งอยู่ข้างๆเขานอนไปก็เหมือนเด็กผู้หญิงหรือตุ๊กตาเนี่ยมันก็ค่อยๆเดินค่อยๆขยับเดินเข้ามาเดินเข้ามาแล้วก็แบบมาเล่นด้วยกันหน่อยนะแล้วก็เอามือไปแตะไหล่เล่นด้วยกันหน่อยนะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเอ้ยฝันแปลกเว้ยวันนี้อยู่ดีๆฝันแปลกเว้ยทำไมฝันมันดูหลอนๆมันดูแปลกๆน่ากลัวเป็นพิเศษเขาเนี่ยขับรถไปทำงานวันนั้นเขาก็ไม่ได้ขับรถขับมอไซค์พูดผิดเขาก็ขับมอไซค์บิดสตาร์ทปื้นกำลังขับพอกำลังขับอยู่เนี่ย
ทั้งที่มันเป็นทางตรงแล้วเป็นทางโล่งแบบว่าไม่มีมุมอะไรซ่อนอะอยู่ดีๆอะมันก็มีรถโผล่มาชนเขาปักล้มกระเด็นรู้สึกตัวอีกทีขยับไม่ได้ปวดไปหมดคนมาช่วยพยุงมาดูอาการพาไปโรงพยาบาลแล้วก็เห็นว่าตัวเองอะไหลหลุดไหลหลุดก็หมอก็แบบเช็คดูไหลหลุดเขาแบบว่าปฐมพยาบาลให้แบบทำเหมือนกับต่อไหลให้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่คือไหลหลุดมันได้ไม่ได้หนักเท่ากระดูกหักไม่ได้ต้องดามอะไรมากเขาก็เหมือนแบบให้ยานู่นให้ยานี่มาแล้วก็แบบว่าเหมือนพันเอาไว้นิดนึงให้มันเหมือนกับพันเป็นแบบพันอย่างเงี้ยให้มันอยู่นิ่งๆอ่ะคือไหลหลุดมันจะดาเมจที่เอ็นแล้วเอ็นอ่ะร่างกายมันรักษาเองได้แต่ว่าวิธีรักษาคือต้องอย่าขยับมันเยอะอย่าขยับมันเยอะก็จะพันผ้าเยอะๆเพื่อไม่ให้ขยับมันเปิดอ่อนอะไรเงี้ยเขาก็กลับบ้านมาเขาก็แบบว่าไอ้หมุนแล้วแหมหลังจากนี้กูจะไปเรียกว่าไงวะไปทำงานยังไงวะอะไรเงี้ยนั่งคิดไปไม่เป็นไรโทรหาที่ทำงานแล้วก็บอกว่าเนี่ยพอดีรถมอเตอร์ไซค์ผมพังก็น่าจะรู้แล้วเพราะว่าน่าจะมีคนติดต่อไปที่ทำงานแล้วว่าคุณคนนี้เขาไม่มาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเขาติดต่อไปอีกทีเพื่อแบบขอโทษด้วยแล้วก็จะอธิบายว่าเนี่ยพอดีมอเตอร์ไซค์เขาเสียพรุ่งนี้อาจจะขอเข้าสายหน่อยเพราะว่าอาจจะต้องเดินเท้าไปต้องเดินเท้าไปที่ออฟฟิศเขาก็ไม่เป็นไรเองดูแลตัวเองดีๆแล้วกันพักผ่อนเยอะๆจริงๆพรุ่งนี้ถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนมาทำงานก็ได้เขาก็เลยโอเคถือโอกาสงั้นอยู่บ้านไปแล้วกันก็อยู่บ้านไปคืน2คืน3คืนจนรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกดีขึ้นเพราะมันแค่ไหลหลุดไงไม่ได้แบบว่าไม่ได้กระดูกหักที่จะต้องรีแฮบก็ออกไปเดินข้างนอกไปเดินดูนู่นดูนี้ซื้อของซื้อข้าวเข้ามากินก็โอเคเว้ยพรุ่งนี้น่าจะทำงานได้พอตกเย็นกลับมากินข้าวที่บ้านก็มีแบบปิ้งปองคนมากดประตูหน้าบ้านแล้วก็เปิดไปเขาบอกว่าเนี่ยครับมอไซค์ของคุณเขาซ่อมมาเสร็จแล้วโอ้เร็วเนาะซ่อมเร็วเว้ยหมอเนี่ยยังโชคดีนะเขาอธิบายเนี่ยยังโชคดีนะเนี่ยที่มันเป็นแค่แบบว่าตรงเฟรมตรงล้ออะไรเงี้ยมันถอดอะไรเปลี่ยนได้เลยของเครื่องยนต์ไม่มีอะไรมากนะพรุ่งนี้ก็ขับรถระวังหน่อยนะพี่อะไรเงี้ยเอารถมาส่งให้เอ้าดีเลยแบบรู้สึกดีขึ้นพอดีมอไซค์มาส่งที่บ้านกินข้าวเสร็จอาบน้ำนอนพอนอนไปคืนนั้นเขาก็ฝันเหมือนเดิมได้เลยตื่นขึ้นมากลางฝันตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วก็เห็นเหมือนเด็กผู้หญิงเด็กตุ๊กตาเด็กที่คล้ายๆตุ๊กตาเนี่ยหัวเราะแบบทีนี้เด็กเนี่ยก็เดินมาจับตรงขาจับตรงเอวแล้วก็บอกว่าเนี่ยมาเล่นด้วยกันอีกมาเล่นด้วยกันอีกคราวที่แล้วเด็กจับตรงไหล่ใช่ก็เฮ้ยตื่นขึ้นมาพยายามคิดอาจจะคิดไปเองยังไงคือตอนแรกก็ยังคงคิดว่ามันคิดไปเองมันคงไม่มีเรื่องบังเอิญอะไรขนาดนี้หรอกวะไปทำงานแต่งตัวปั๊บพาดคอมมอไซค์ขับช้าเลยทีนี้เรียกได้ว่าเหมือนกับขับรถที่ไม่ได้เหยียบคันเร่งเป็นรถออโต้คือล้าปล่อยมันไหลไปเรื่อยคือเซฟสุดๆอ่ะโคตรเซฟเลยกูไม่รู้แหละกูเซฟตี้ไว้ก่อนครับค่อยๆขับค่อยๆขับทีนี้มันก็ไฟเขียวอยู่เป็นทางสี่แยกไฟเขียวเลยขับปุ๊บกำลังจะผ่านแล้วรถแม่งชนปังฝ่าไฟแดงมาชนฝ่าไฟแดงมาชนเลยตัวเองกระเด็นไปอีกอยู่อีกฟากหนึ่งของถนน ลุกไม่ได้มีแต่เสียงวุ่นวายหัววิ่งไม่หมดจนรู้สึกตัวอีกทีอยู่โรงพยาบาลเหมือนเดิมม้วนเดิมชัดๆเหมือนเดิมทีนี้เอวขาหักเลยหักเลยคือเหมือนกับหักช่วงแบบสะโพกตรงนี้แล้วขาก็หักต้องเข้าเฝือกหนักเลย
เพื่อนก็มาเยี่ยมว่าเอ้ยมึงโอเคเปล่าเป็นแต่ช่วงนี้มึงแม่งเจออุบัติเหตุบ่อยมันก็เลยเล่าให้เพื่อนคนนี้ฟังมันคิดว่าเออเพื่อนคนเนี้ยมันเป็นเพื่อนที่คุยได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องผีเรื่องอะไรพวกนี้แล้วมันเป็นคนมีเซนส์ด้วยไอ้เพื่อนคนเนี้ยมันก็เลยเล่าให้เพื่อนมันฟังไปว่าเนี่ยมึงพอดีคืนก่อนหน้านี้กูฝันว่ากูเจอเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วเขาก็มาจับไหลแล้วทีนี้กูก็ฝันอีกว่ากูเจออีกแล้วมาจับเนี่ยแล้วถึงกูเป็นแม่งหมดเลยตามที่กูเจอเด็กผู้หญิงจับในฝันเลยเพื่อนมันก็เลยบอกเออเราควรจะไปวัดนะมึงควรจะไปวัดนะเพื่อนมึงควรจะไปวัดมึงไม่ควรมาเรียกว่าไงมึงไม่คือมึงรีบไปวัดมึงหายแล้วมึงรีบไปวัดเชื่อกูนะกูไปกับมึงถ้ามึงหายเดี๋ยวกูพามึงไปเองอ่ะโอเคได้เพื่อนไปก็ไปวะทีนี้พอหายดีปั๊บก็เริ่มค่อยๆเดินได้แต่ก็ยังต้องมีไม้พยุงกันนะเพราะขามันหักเอวมันหักกันนะแต่ก็คงขี่มอไซค์เหมือนเดิมไม่ได้แล้วมันก็เลยแบบเอาวะก่อนวันคือมันยังเป็นวันธรรมดาอยู่ยังไม่ถึงเสาร์อาทิตย์มันตัดสินใจว่าเออเสาร์อาทิตย์เนี้ยกูจะไปวัดแหละมันก็ไปทำงานไปเจอไปแบบว่าเอ้ยเนี่ยพวกเองไม่ต้องห่วงเรื่องงานที่นี่เลยไม่มีการไล่ออกไม่มีแบบขาดลาขาดป่วยไม่มีอะไรพวกนี้อยู่แล้วคือเข้าใจอุบัติเหตุนะเพราะฉะนั้นพักผ่อนให้เต็มที่นะมันคือเข้าใจว่าพอเจอกันซ้ำๆซ้อนๆเนี่ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วมันทรมานจิตใจพักผ่อนให้เต็มที่วันนั้นก็กลับมาที่บ้านก็นอนฝันอีกรอบที่3ตื่นขึ้นมากลางฝันเห็นว่าผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ตรงปลายเตียงเลยเป็นตุ๊กตาเนี่ยแหละนั่งอยู่ตรงปลายเตียงเลยแล้วก็แบบตอนนี้คือดิ้นแล้วคือไม่เอาแล้วกูทำยังไงกูได้กูต้องไม่โดนจับอย่านะเธอต้องการอะไรแบบดิ้นก็ค่อยๆใกล้เข้ามาแบบยังไม่สนุกเลยอะอยากสนุกกว่านี้อ่ะแล้วก็เหมือนกับค่อมใช่ป่ะแล้วก็แบบมองหน้าแล้วก็เอามือสองข้างไม่รู้ทำได้ไงนะแต่ที่คอแล้วผู้ชายก็สะดุ้งตื่นโอ้โหทีนี้อูไม่ไปไหนละบอกกูเพื่อนกูแม่งคงไปวัดกับมึงไม่ได้แล้วกูไม่กล้าออกจากบ้านเลยเนี่ยกูไม่กล้าไปไหนแล้วมึงเพื่อนก็บอกไม่ได้มึงต้องไปเฮ้ยมึงจะมายอมแพ้อะไรตอนนี้ ไปเถอะกูว่ายังไงคือถ้ามึงแค่มุ่งหน้าจะไปวัดกูว่าแม่งไม่มีปัญหาไว้มึงนะมึงเชื่อกูไม่มีปัญหาเว้ยโอเคได้งั้นมึงมารับกูหน่อยละกันโอเคได้เพื่อนวันรุ่งขึ้นเพื่อนก็มารับแล้วเพื่อนก็บอกว่าเอองั้นวันนี้เราเดินเท้ากันแม่งจะได้ไม่ต้องมีอุบัติเหตุท้องถนนเดินเท้าเดี๋ยวกูช่วยมึงดูเองก็พยุงกันไปเดินกันไปกำลังจะไปขึ้นรถไฟก็ยืนรอพี่เอเขาก็ยืนรอสัญญาณไฟแล้วอยู่ดีๆเหมือนแม่งมีมือสองมือมาพักปั๊บจากข้างหลังหน้าคว่ำลงไปแบบตรงถนนพอหน้ากำลังคว่ำไปแล้วเหมือนกับแบบรถสิบล้อแม่งกำลังมาเหมือนเพื่อนมันเห็นพอดีมั้งเพื่อนมันก็เลยแบบแท็กเกิลอะแท็กเกิลให้หน้าเบียดออกเบียดคือเบียดเพื่อนให้เพื่อนมันเปลี่ยนวิธีอ่ะเพื่อนแม่งก็เลยไอ้พี่เอเนี่ยหัวแทนที่จะโผล่ไปตรงถนนนี่มันมีล้อรถอยู่ข้างหน้าแล้ว มันก็เลยเบี่ยงมาโดนตรงไอ้เสาเหล็กที่มันจะก่อนข้ามถนนมันจะมีพวกเสาเหล็กอะไรพวกนี้เห็นนะก็ไปหม่งมันปังแทนมึงทำอะไรอ่ะทำไมอยู่ดีๆพุ่งออกไปเพื่อนก็โมโหใหญ่เลยแต่พี่เขาไม่ขยับเลยนอนอยู่ไม่ขยับก็เลยแบบเพื่อนพี่เอก็เลยแบบรีบพาพี่เอไปส่งโรงพยาบาลปรากฏว่ากระดูกคอช้ำเคสเฉยๆแต่มันก็โอเคเป็นที่คอเพราะมันอาจจะโดนโมงแล้วแบบแรงสั่นสะเทือนมันเข้าที่คอก็เลยแบบเนี่ยกูแม่งไม่น่าตัดสินใจออกมาจากบ้านเลยมึงแม่งไม่รู้กี่รอบแล้วสามรอบแล้วมึงกูไม่ไหววะ
ไม่ไหวว่ามึงช่วยกูด้วยพี่เอก็พูดพี่เอก็บอกเอ้ยเพื่อนพี่เอก็บอกว่าทีเนี้ยไม่ต้องห่วงกูเนี่ยโทรเรียกพระที่วัดเนี่ยมารับมึงไปที่วัดเลยอย่างนี้เริ่มฉลาดแล้วอืมอย่างนี้ดีกว่าพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็ใส่ที่ดามคอยนี้แต่วันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็ ก็มีวัดมีพระมารับมีพระมารับพี่เอแล้วก็รับไป พอไปถึงที่วัดเนี่ยเขาก็ทำพิธีแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นแค่แบบว่าเป็นวิญญาณเด็กหรือเป็นอะไรที่เขาต้องการแค่จะเล่นที่แค่จะแกล้งเราแหละพระพูดอย่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณประเภทไหนแต่ลักษณะที่โยมพูดเนี่ยมันคล้ายๆกับอันนี้เลยพระเขาก็เลยพาไปให้ดูที่เหมือนกับอีกห้องหนึ่งของวัดนะแล้วก็เห็นว่าในห้องนั้นเนี่ยมันมีตุ๊กตาหลายตัวแต่พอมันมีตุ๊กตาหลายตัววางแล้วมันมีตุ๊กตาอยู่ตัวนึงแบบดูดตาเลยแล้วก็ชี้ไปเนี่ยแหละตัวนี้แหละเดะนี่คือตุ๊กตาในฝันนี่คือตุ๊กตาในฝันครับหลวงพ่อเขาบอกเออพรุ่งนี้อาตมาจะทำพิธีคือจะเผาตุ๊กตาทั้งหมดเนี่ยแหละคือไม่ใช่มีแค่ตัวใดตัวเดียวแหละที่มันเป็นเหมือนกับมันเป็นเครื่องมือของวิญญาณหรือเครื่องมือของพูดผีปีศาจแต่พรุ่งนี้อาตมาจะทำพิธีจะกำจัดพวกนี้ทิ้งให้เขาไปผุดไปเกิดเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยไม่ต้องมีอะไรไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วนะหลังจากนั้นไปพี่เอเขาก็ฝันพี่เอเขาก็ฝันอีกนี่แต่ตอนเนี้ยเขาฝันไม่เหมือนทุกรอบเขาไม่ได้ฝันว่าเขานอนหลับอยู่เขาฝันว่าเขากำลังนั่งอยู่บนรถไฟขบวนหนึ่งที่มองไปก็มีคนนั่งปกติแล้วก็รู้สึกว่าเขากำลังคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็จำคอนเวอร์เซชันไม่ได้แต่รู้แต่ว่าสนุกมากคุยกันเข้าขาเข้าขอคุยกันสนุกรถไฟก็ขับไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ยินเสียงว่าสถานีต่อไปอากิฮาบาระ next station อากิฮาบาระสถานีต่อไปอากิฮาบาระแสดงว่าตอนนี้เราอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรยามาโนเตะไหมยามาโนเตะไลน์แล้วก็มีแอนนาวขึ้นใหม่ว่าสถานีต่อไปเราจะให้เป็นเราจะให้บริการเป็นสถานีสุดท้ายอยากให้ผู้โดยสารที่จะต้องการไปสถานีนู้นนี้นั้นจะต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟอ่าฮะเราก็งงเอ๊ะปกติไออากิบะนี่แม่งไม่ใช่สถานีที่มันจะต้องเปลี่ยนรถไฟนี่วะเออทำไมต้องมาเปลี่ยนรถไฟตรงนี้วะเขาก็ไม่รู้เว้ยก็โอเคเขาบอกให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนก็ลงไปปั๊บแล้วก็เห็นว่าคนที่ลงไปก็ลงกรูลงไปทางออกน่าจะไปเรียกแท็กซี่ไปเรียกอะไรตัวเขาเองก็แบบรถไฟแม่งก็ยังจอดนิ่งอยู่งั้นอ่ะโอเควะกูไปเรียกแท็กซี่ก็ได้เพราะกำลังจะเดินลงไปแท็กซี่อยู่ดีๆแม่งก็มีเสียงปุ๊บอันนาวส์ขึ้นมาอีกว่ารถขบวนนี้กำลังจะมารถขบวนที่จะไปสถานีตุ๊ด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 อันนี้คือนู่นนี่นู่นนั่นนะทีเนี้ยไอสถานีเนี้ยเขาจะไปพอดีในความรู้สึกในฝันเขากำลังจะไปสถานีนี้พอดีเขาเอ้าเชี่ยกำลังจะไปกูจะต้องไปสถานีนี้พอดีนี่หว่าก็เลยรีบเดินย้อนสวนบันไดขึ้นมาเดินเข้ารถไฟพอเดินเข้ารถไฟไปเสร็จปั๊บก็เห็นว่ามันก็มีคนนั่งอยู่ปะปายแล้วก็ไปลงไปนั่งเก้าอี้เหมือนเดิมพอลงไปนั่งเก้าอี้เหมือนเดิมก็เห็นว่าฝั่งตรงข้ามเขาเนี่ยมีผู้หญิงคนที่เขาน่าจะคุยเมื่อกี้แหละมาจากขบวนเมื่อกี้มานั่งอยู่ด้วยนั่งอยู่ตรงข้ามเอ้าคุณก็จะไปที่นั่นด้วยกันเหรอเออจะไปที่คุยกันไปอ่ะแต่รู้สึกว่าสนุกมากรู้แค่ว่ามันสนุกอย่างเดียวรถไฟก็เคลื่อนตัวออกไปสถานีต่อไปชินจูกุสถานีต่อไปกินซาสถานีต่อไปนู่นนี่นั่นตามไปเรื่อยๆจนอยู่ดีๆแม่งเหมือนกับรถไฟคนก็ค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงไปแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเนี่ยมันไม่ใช่สถานีที่เขาจะลงจนรถไฟแม่งเข้าอุโมงค์ฟูดไปแล้วก็เงียบแต่ตัวเองก็ยังนั่งคุยกับผู้หญิงอยู่นั่งคุยนู่นคุยนี่ไปแล้วก็ได้ยินอนาวขึ้นมาว่าตึงดึงดึงสถานีต่อไป
คิสลังงี next station คิสลังงีเขาก็คิสลังงีทำไมเขาไม่เคยทำไมเขาไม่เคยได้ยินชื่อสถานีนี้วะมันไม่มีนายามานุเตะนี่วะเท่านั้นแหละรถไฟที่มันกำลังลงอยู่ในใต้ดินมันก็ค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาแบบดิ่งขึ้นไปอ่ะภาพวิวภาพเมืองทุกอย่างแม่งแบบเหมือนรางแม่งเอียงขึ้นอ่ะเอียงขึ้นฟ้าเออคือค่อยๆขึ้นค่อยๆเห็นว่าแม่งทุกอย่างมันมืดแต่เรารู้ว่าเราลอยอยู่อ่ะเรารู้ว่าเราลอยอยู่แต่ทุกอย่างมันมืดไปหมดเลยมันเห็นแบบมันเห็นมีเมฆมันมีนกอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยมันมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยยังงงอยู่แล้วก็ถามผู้หญิงว่าผมไม่ได้จะไปสถานที่นี้คุณจะพาผมไปไหนไม่ได้คุณกับฉันนี่แหละจะต้องไปสถานที่นี้ฉันน่ะมีหน้าที่พาคุณไปคุณยังต้องไปลงสถานีนี้นะไม่ผมยังไปไม่ได้ผมไม่ไปเพราะกำลังจะลุกขึ้นยืนอะเห็นว่าตรงขบวนข้างหน้าเขาอะอยู่ดีๆแม่งมีไอ้ตรงโบกี้อะประตูแม่งเลื่อนฟืดออกนะแล้วก็มีไอ้เด็กผู้หญิงคนนั้นที่เป็นตุ๊กตาเดินมาค่อยๆเดินมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยหลังจากนี้เราก็จะได้เล่นด้วยกันตลอดไปแล้วนะจะได้เล่นด้วยกันตลอดแล้วไม่ต้องหนีไปไหนแล้วคุณจะต้องอยู่เล่นกับฉันตลอดไปพูดอย่างเงี้ยเราก็หันไปดูรอบรถไฟแม่งมีแบบมีมือมีอะไรก็ไม่รู้แบบเต็มกระจกรถไฟอ่ะเหมือนเกาะขบวนรถไฟมาเขาทำไงดีวะกำลังแบบมองทำอะไรไม่ถูกจนได้ยินเสียงเหมือนมาจากพื้นข้างล่างเป็นเสียงเรียกชื่อเขาพี่เอเป็นเสียงเหมือนแฟนเขาหรือเหมือนแฟนเก่าเขาพี่เอเธอได้ยินไหมตะโกนไปเลยไอ้เด็กผู้หญิงแม่งก็ค่อยๆเดินแบบเดินจะเหมือนจะวิ่งเข้ามาจะไปไหนผู้หญิงข้างๆก็แบบเธอไปไม่ได้นะเธออย่าไปแต่จังหวะนั้นอะไม่รู้อะไรโดนใจเขาอะกระโดดขึ้นทีหนึ่งแล้วเหมือนอยู่ดีๆมันมีอะไรดูดจากพื้นรถไฟลงวาบวาบลงไปแล้วเหมือนตัวเองลอยลงมาจากท้องฟ้าเหมือนลอยลงมาแล้วแบบแหงหน้าขึ้นไปก็มีแต่แบบว่ามีขบวนรถไฟขบวนหนึ่งมีอะไรก็ไม่รู้ลอยเต็มท้องฟ้ารู้แต่ว่าตัวเองกำลังกระโดดลงไปค่อยๆลงไปจนไปเห็นหน้าตัวเองนอนอยู่บนเตียงพยาบาลแล้วตัวเองก็เข้าไปรวมกันแล้วก็เด้งตื่นขึ้นมาทุกคนทั้งครอบครัวของพี่เอทั้งแฟนเก่าพี่เอหรือเพื่อนเขาเนี่ยมองด้วยความเป็นห่วงเขาก็เล่าให้พี่เอฟังว่าเนี่ยในระหว่างทางกลับจากวัดเนี่ยเรานั่งแท็กซี่กันแล้วมันมีรถชนแท็กซี่เพื่อนเขาไม่เป็นไรเลยแต่พี่เอคือโดนเต็มๆหักทุกอย่างคือเหมือนกับแบบปอดทิ่มไอ้ที่โครงทิ่มปอดกระดูกหักกระดูกแตกแล้วพี่อ่ะนอนเป็นผักมา2เดือนเท่นอนเป็นผักมา2เดือนไม่มีใครคิดว่าจะฟื้นอยู่แล้วจนวันนี้เหมือนแบบเหมือนพี่มีอาการแบบนึกนั้นทุกคนก็เลยมาแล้วพี่ก็ฟื้นจริงๆโอ้โหหลังจากวันนั้นน่ะพี่เอเขาก็ไม่เคยฝันอะไรทึกๆนี้อีกเลยไม่รู้ว่าสถานีคิสลังอีกคืออะไรไม่รู้ว่าผู้หญิงที่มารับเขาที่คุยกับเขาตลอดทางคืออะไรแล้วก็ตุ๊กตาที่เป็นผู้หญิงต้องการอะไรจากเขาเรื่องก็ประมาณนี้ครับโอ้โหต้องมาร์กดาวเลยเรื่องนี้ทีแรกก็ตั้งชื่อโจ๊กๆไปอ่ะไม่เอาแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อดีๆดีกว่าชื่อก่อนเป็นไงพิธีการเหนื่อยไหมเรื่องเมื่อกี้แม่งยาวชิบหายเลยวันนี้มีเรื่องยาวเยอะอยู่นะใช่ใครมาไม่ทันช่วงแรกนะครับผมแนะนำเรื่องนี้เลย
อันนี้คือแบบเรพรีเซนต์เลยเรื่องที่สองเรื่องเพื่อนอัดคลิปกันวะเพื่อนอัดคลิปกันวะเอออันนี้คือการันตีเลยนี่อัดไป3ดาวเลยนะเรื่องนี้อันนี้ขู่กูขนลุกแล้วขนลุกอีกการันตีใช่ครับมีเรื่องแรกครับกูตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรวะเนี่ยห้องมืดนักเรียนชายหลายรอบเอาสปอยไหมไม่สปอยนึกถึงเรื่องถูกต้องไหมถูกอยู่ไม่ผิดเพี้ยนไม่ผิดเพี้ยนได้เลยห้องมืดนักเรียนชายหลายรอบใช่ไม่เคยดูก็ไม่คิดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีอันนี้มี 4.0 ชื่อเรื่อง New Folder New Folderแล้วก็เรื่องขับรถทางไกลเนี่ยที่เจอป้าขายของชำเรื่องที่4ก็จะเป็นเรื่องอันนี้คือเข้าสู่อีล่าของดีมอนแล้วของปีศาจแล้วชื่องกส้วมสมหน้าโดนสาวทิชชู่เลยเป็นไงล่ะ สมหน้าสมหน้านะไม่ใช่สมหน้านะสมหน้าด้วยงกส้วมสมหน้าโดนสาวทิชชู่แล้วก็ต่อกันที่อันนี้คือเรื่องคุณลุง9นิ้วนะฮะ ชื่อจากช่องแชทชื่อจากช่องแชทชื่ออะไรกูเรียนรอดของกูจันได้อย่างนี้กูเขียนว่าเขียนมาร์กไว้ว่างูที่จ้องจนกบแข็งไปหมด ก็จริงๆมันเป็นชีวะเลยนะที่รักแล้วดูเสียงขำเสียงที่ไหนเนี่ยจริงๆก็งูมันจ้องจนกบมันแข็งอะงูแม่งเก่งจริงๆเกี่ยวกับเน้นเสียงอะแล้วก็เริ่มเป็นเรื่องยาวครับวันนี้หลังจากเรื่องลุง9นิ้วนี่ก็จะเป็นแต่ลุง9นิ้วก็ถือว่ามีเดียมอยู่ใช่ๆนี่ก็มาร์กดาวไว้ลุง9นิ้วต่อมานี่มาร์กไว้2ดาวเลยอันนี้สะเทือนใจอยู่ครับคอเตอร์หมายลูกลังกูไม่รู้กูไม่รู้จะตั้งว่าอะไรแล้วคอเตอร์หมายลูกลังได้อยู่นะคอเตอร์หมายลูกลังอินโทรอินโทรแล้วก็เป็นเรื่องเมื่อกี้ครับก็คือใส่ไป2ดาวเหมือนกันกี่ชนข้าก็บ่ตายต้องบ่อตายด้วยนะกี่ชนกล้าก็บ่อตายไม่ใครตั้งแทนมันก็ไม่ได้ทำไมตอนที่มันไม่อยู่ไงเรามานั่งเลยว่าเอ้ยเราจะตั้งชื่อแบบพี่จอร์ดยังไงดีนะอะไรเงี้ยใครคิดแบบเนี้ยทำไมวะก็คุณถูกต้องวะถูกก็ถูกต้องก็ถูกอะไรก็ถูกเออโอ้โหแม่งโดนกี่ทีดูแต่ละทีโอ้โหกระดูกแตกกระดูกคอไหลโอ้โหเอวลูกสะบ้าหักโอ้โหมีทั้งหมดหักสุดท้ายข้าก็บ่ตายข้าบ่ตายเฮ้ยแต่ชื่อมันดูสปอยไปหน่อยวะแต่จะต้องไปแก้มากันที่เรื่องสุดท้ายดีกว่าเรื่องเนี้ยมันคือมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีสี่แยกอยู่สี่แยกหนึ่งเป็นสี่แยกที่ดูยังไงแล้วก็ไม่น่าจะมีอุบัติเหตุแต่กี่รอบแม่งก็มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนมาตลอดพอนึกออกเลยสำหรับพี่จอนี่จะปิ๊งขึ้นมาอย่างแรกเลยคือโค้งตรงรัชดาศาลอาญาเส้นศูนย์ส่งออกก็อันนั้นแหละก็คือทางจะไปลาดโยระหว่างลาดพร้าวกับลาดโยเส้นนั้นเป็นโค้งน้อยๆมันดูแบบโค้งนี่แบบโค้งน้อยๆไม่ได้หักเยอะอะสังเกตดูทุกวันนี้ไม่รู้เป็นไงแต่สมัยก่อนนี่คือหูม้าลายเป็นตับแล้วมันจะมีต้นไม้อยู่มีช่วงนึงเกือบทุกคืนอะต้องมีชนไม่มากก็น้อยมีเจ็บไม่มากก็น้อยใช่คือพวกนั่นแหละอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนกันแต่อันนี้เป็นของที่ญี่ปุ่นนะพี่จอนรู้ได้ไงพี่จอนคว่ำมาแล้วทุย แหมพี่จอนเคยอยู่แถวนั้นมันฝั่งมาทางรัดโยแล้วไม่ใช่รัดดาฝั่งที่หลายท่านถ้าจะเล่นแกล้งการมึงต้องรอให้กูเล่นพวกแบบห้วยขวางอะไรอย่างงี้ไอ้ผู้ตัวนี้ไม่รู้จริงรับก้าวอะไรเงี้ยไอ้เจ๋งรู้ได้ไงฮะก็ขับรถผ่านไงอ๋อมึงขับรถเป็นด้วยเหรอก็
นั่งรถกับเพื่อนเฮ้ยรถอะไรจ๊อบโอนกันเลยเนี่ยชอบเล่นข้าวตัวตายยังไม่ตายสักทีข้าบ่ตายนั่นแหละทีเนี้ยไอ้ตรงสี่แยกนั้นมันจะชอบมีอุบัติเหตุบ่อยๆแล้วมันก็เป็นที่ฮือฮาในกลุ่มในกลุ่มแบบว่าในกลุ่มพวกนักล่าท้าผีนักอะไรพวกนี้มันก็จะชอบแบบว่าเฮ้ยมึงไปดูตรงนี้กันวะแม่งมีอะไรจังหวะนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ซากุระคุงก็กำลังเดินเฮ้ยคิดนี่คุ้นเคยไหมแกมันเป็นจังหวะที่สักุระคงกำลังจะเดินกลับบ้านเขาก็มีเรื่องนี่ไงเขาก็บอกว่าเอาเรื่องจะไปมูให้ฟูจิวาระเขาฟังก็แบบว่าเฮ้ยมึงเนี่ยไอเนี่ยตรงเนี้ยแหละแม่งอุบัติเหตุชนกันบ่อยมากเออไม่รู้เพราะอะไรฟูจิวาระคงช่วยผมปราบผีหน่อยเพ่เออผมไปฝึกวิชามาแล้วช่วยผมปราบผีหน่อยเพ่ได้กูก็อยากเห็นมึงปราบผีไหนลองมาดูสิวันนั้นก็กลับบ้านด้วยกันสองคนสักุระคงก็เดินไปเดินไปฟูจิวาระคงก็เดินตามมาก็แบบยิ้มกึ่มๆว่าเฮ้ยมันยังไงว่าอะไรเงี้ยดีวันนี้มันวันนี้มันดีดพิเศษเนี่ยแล้วเขาก็แบบว่าซากุระคงก็แบบเนี่ยฟูจิวาระคงเห็นผู้หญิงตรงนั้นเฮ้ยเหมือนมึงต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างบอกว่าเออเห็นว่าไงผู้หญิงคนนั้นมันทำไมคนนั้นน่ะผีแน่นอนเฮ้ยมันจะชัวร์ได้ยังไงเหรอมึงทำไมมึงถึงมองเป็นผีอะซากุระคงไหนบอกมาสิเนี่ยดูลักษณะผิวขาวใส่ชุดสีขาวผมยาวด้วย มีรอยเปื้อนๆนิดหน่อย ยืนอยู่คนเดียวท่ามกลางเวลานี้ผีแน่นอนถ้ามันเป็นผีล่ามึงจะทำไงอ่ะดูดีๆสักุระคงไม่ก็เดินไปแล้วก็มีลูกไฟสีฟ้าออกมาจากมือซากุระคุงฟุดเฮ้ยปะบู๊ดอ่ะเฮ้ยฟูจิวาระคุงก็ตกใจเฮ้ยแต่ผู้หญิงคนนั้นก็หันมองแล้วเขาทำไรแล้วก็เดินไปฟูจิวาระคุงทำได้ไงเมื่อกี้วิชาแต่ตอนพูดนะซากุระคุงพูดนะเก็บสเปรย์ฉีดผมกับไฟแช็กเข้าข้างหลังวิชาเป็นวิชาทีเนี้ยตอนระหว่างที่ซากุระคุงมันกำลังยืนอยู่ตรงแบบใกล้ๆมุมเนี้ยมันมีรถคันหนึ่งผ่านมามันมีรถคันหนึ่งแบบวู้นมาอย่างเร็วเลยซากุระคุงแม่งก็ตกใจเฮ้ยเสียงรถพอหันไปเห็นว่ารถมันกำลังพุ่งเข้ามาหาซากุระคุงแล้วตรงข้างหน้ารถเนี้ยแม่งมีผีเกาะอยู่มีผู้หญิงเกาะแบบเกาะหน้ารถอ่ะอันนี้มันใจว่าเป็นผีได้เพราะปกติคนไม่เกาะหน้ารถทีนี้ว่าฟูจิวาระคงแม่งปล่อยคองจีไอ้ผีที่มันเกาะอยู่หน้ารถแม่งก็กระเด็นออกแล้วรถที่มันเหมือนจะเสียหลักแม่งก็ดึงกลับเข้าไปได้กลับเข้าเลนเลยดึงกลับเข้าเลนเลยซากุระคงมันก็ได้แต่ยืนเหวอมึงบอกไปกลับบ้านกว่าจะแซงพี่ได้อะเร็วไปอีกร้อยปีเรื่องก็ประมาณนี้จบกันไปครับวันนี้กับคืนพุธพุธผมคืนที่46ครับปิดท้ายกันด้วยฟูจิวาระฮาโดเคนเนี่ยฮึบเรียบร้อยโคตรได้สมการรอคอยสมการรอคอยนะกลับมาต้องกลับมาของวิชาใหม่ของเขาสุดยอดจริงคุณโอเฟียโลครับร้อยบิตเรื่องสุดท้ายแตกทุกสัมผัสนะเมบิส100บิตชื่อแฟ้มอ่านว่านี่งานนะอย่าเปิดโอ้ยอย่างเงี้ยล่ะไปตั้งแต่อันแรก
แบทจิ้นที่แบรนด์01 100บิตโหส่วนตัวชอบเรื่องที่2มากจริงๆพี่แม่งขนตูดลุกเลยพรุ่งนี้เปิดกาชาอวยพรหน่อยครับเฮ้ยกูเปิดมันสุกว่ะขอให้มึงได้นี่มันเล่นคำอวยพรครับเห็นมีมันรูปแบบ4 2 5 100ปิดดีซะขนาดนี้ไม่ต้องไปหาอะไรปรับอารมณ์ก่อนนอนแล้วแหมกลมกล่อมจริงว่ะวันนี้อ่ะไม่ต้องย้ำครับเราเอาเรื่องให้ท่านหมดแล้ววันนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8 8เรื่องครับผมเป็นคืนที่สนุกเลยนะเป็นอีกคืนนึงที่สนุกมากๆนะเสียดายที่พี่แปะไม่สบายพี่แปะก็เลยกลับไปก่อนแล้วก็เสียดายที่ไอ้เหี้ยอีดเสือโทรมานิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไร เป็นอีกคืนนึงครับสำหรับคนที่มาหลังๆเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านชอบเกี่ยวกับปีศาจเกี่ยวกับตำนานเกี่ยวกับดีมอนหน่อยที่มันจะ มันจะเป็นอารมณ์ในเชิงสนุกน่ากลัวนิดหน่อยแต่ไม่ได้ถึงกันหลอนเนี่ยถ้าใครชอบแนวนี้ก็อยากให้ดูย้อนหลังนะใช่ครับผมแจมอยู่จะหวังว่าก็มันก็อาจจะเป็นรสชาติใหม่ๆรสชาติใหม่ๆที่หลายๆคนก็อาจจะเอ้ยชอบรสชาตินี้เป็นพิเศษหรือว่าอาจจะชอบแบบว่าชอบเรื่องเพียวผีเป็นพิเศษหลายคนมีรสชาติที่ชอบไม่เหมือนกันแต่วันนี้ก็คืออีกรสชาตินึงที่อาจจะให้ความสนุกได้เหมือนกับความน่ากลัวใช่นะครับเปลี่ยนรสกันบ้างนะฮะแล้วก็แฮปปี้วันวาเลนไทน์ครับครับวันวาเลนไทน์จริงๆครับได้ครับไม่ได้ฝันไปครับเออนี่วันที่14แล้วใช่ครับวันวาเลนไทน์แฮปปี้วันวาเลนไทน์นะครับทุกท่านครับผมอย่าลืมไปเลือกตั้งนะครับนะฮะแค่นี้ครับคำมนดอทครับ4เดือนโหมาไม่ทันย้อนโลดกูบอกเลยเรื่อง2กูชอบมากแค่แฮปปี้วันวาเลนไทน์นะออกท่าออกทางมากไม่ได้เดี๋ยวเขาเฮ้ยไอคลิปอ่ะนั่นแน่ถ่ายคลิปแบบปิดจอซะด้วยโอ้ยเบื่อดูว่าเขาเปิดอะไรฮะเออเบื่อว่ะพี่เจงวาเลนไทน์ต้องการแค่ใบเนี้ยอืมเมียกูอยากได้ใบไม้ว่ะไม่ใช่เขาที่รักก็กระป๋าใบนี้ก็ได้นะใบที่อยู่ทั้งหน้าบ้านอ่ะเฮ้ยใบอะไรวะใบหญ้าไม่ค่อยดีแต่มันพวกเราถือว่าดีต้องขำให้มันยังไงเนี่ยสีใหม่น่ารักเหมาะกับวันวาเลนไทน์สุดยอดเลยสุดยอดนิวเล็บโยครับ100บิตโกทูจัมฟูจิวระอ่ะก็สนุกสนานนะครับวันนี้ขอบคุณมากทุกคนที่อยู่ดูนะครับขอบคุณทุกบิตเลยซับสไครเบอร์ใหม่ทุกคนซับสไครเบอร์เก่าทุกคนเช่นกันนะครับขอบคุณมากจริงๆครับผมแล้วก็ฝากช่องอื่นๆด้วยเจงกิสคานเติมแซดเอ่ยหรือว่าเจสามชาเอ่ยเจงกิสคานตัวจริงใช่นั่นแหละฮะประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่อยู่ดูนะครับผมแล้วก็ฝากอีกเรื่องพิมพ์เออใช่กับขออภัยอย่างหนึ่งก็คือว่าพอพี่แปะไม่อยู่ปุ๊บก็เรื่องจากทางบ้านไม่ได้มีเรื่องจากทางบ้านเรื่องจากทางบ้านก็ขอสกิปไปแล้วกันครับผมแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากลับมาเกิดจากเรื่องจากทางบ้านนะครับใครจะส่งมาก็ส่งมาได้ rsb.wednesday@gmail.com แล้วเฟรนด์มาให้สักนิดนึงครับว่าเฮ้ยเรื่องนี้พ่อผมเล่าให้ฟังแม่ผมเจอเองน้องผมเจอคุณยายเจออะไรก็ว่าไปหรือว่าผมเอามันมาจากไหนหรืออะไรแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเรานำมันเล่าต่อเราจะได้ให้เครดิตถูกบางทีมันเป็นเรื่องที่มันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแล้วเราบางทีเราไม่สามารถที่จะรู้จริงๆเพราะเรื่องผีบนโลกมันเยอะมากมากเออแล้วบางทีเราให้เครดิตผิดเราก็รู้สึกผิดครับผมฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะส่งเรื่องอะไรมาก็ได้ครับเรื่องนี้มาจากใครใช่ reference มาหน่อยนะ reference ให้เราสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับคุณไหนใครอยู่ข้างนอกขับรถกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับใครอยู่บ้านร้อนหรืออะไรก็ตามแต่ตั้งสตินิดนึงครับหาอะไรดูในช่องให้มันบันเทิงบันเทิงใจกันนิดนึงก่อนนอนก็ดีครับใครสอบใครอะไรก็ขอให้โชคดีมีชัยครับล่าสุดสุดท้ายครับเมบิส100บิตไปแล้วไปแล้วต้นกล้าไม่งอนโอเคขอบคุณมากครับหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายจ้ะครับผมบ๊ายบายเจอกันใครอยากได้กระเป๋าใบไหนก็ขอให้ได้พรุ่งนี้ค่ะหน่อยดูของคนไทยอ่ะใบไม้นี่ใบไม้นี่อุ้ยแบตหมดเฮ้ยมือแบตแบตซีฟ้าพรีเมียร์สตรีมมิ่งสตริทช์รับซ่อ